โอเคนะครับงั้นก่อนจะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคร่าวๆสั้นๆไม่กี่นาทีนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในหัวข้อที่7นะครับหัวข้อที่7 8 9ครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันแล้วก็ส่วนแรกที่เราผ่านไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของ sensitivity นะครับก็คือในหัวข้อที่7นะครับดังนั้นระบบที่ดีก็ควรจะมี sensitivity ที่ต่ำนะครับถึงจะดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีความ robustness ก็คือมีสภาวะที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์หรือปัจจัย factor อื่นๆที่เราสนใจที่จะดูค่า sensitivity จากระบบควบคุมมันนะครับดังนั้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์ก็พานักศึกษาวิเคราะห์เนาะว่าปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อค่าความไวนะครับแล้วก็เราจะมีแนวทางในการที่จะลดค่าความไวได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พาไปให้นักศึกษาได้เห็นเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าความไวนะครับงั้นในรายละเอียดก็ต้องไปทบทวนดูนะซึ่งเชื่อว่านักศึกษาน่าจะทบทวนมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำโจทย์ทำการบ้านใช่ไหมครับมีการบ้านอยู่ให้นักศึกษาทำนะครับดังนั้นง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเป็น open loop เนี่ยเราก็จะยุ่งเกี่ยวกับค่า sensitivity เนี่ยไม่ได้เลยนะนอกจากจะไปปรับที่ตัวระบบอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็น closed loop เราสามารถทำได้นะครับเราก็สามารถใช้การปรับตัว controller ของเรานะก็คือตัวค่าบล็อก G ของเราที่มันจะแยกออกเป็น GC กับ GP GC ก็คือ G ของ transfer function ของ controller GP ก็คือเป็น transfer function ของ plant นะครับประมาณนั้นโอเคนี่เรามาสู่หัวข้อต่อไปในคุณสมบัติข้อที่2นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่8นะครับอันนี้วันที่11นะครับคุณสมบัติถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการกำจัดการรบกวนนะงั้นวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ก็คือนักศึกษาสามารถที่จะวินิจฉัยการกำจัดการรบกวนของระบบได้นะครับทีนี้ในความเป็นจริงนะครับระบบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณจากภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อการตอบสนองของระบบได้นะครับซึ่งสัญญาณจากภายนอกที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ได้พึงประสงค์เท่าไหร่เราไม่อยากให้มีสัญญาณเนี่ยเข้ามาในระบบเราแต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับเนื่องจากระบบนี้จะต้องนําถูกนําไปใช้กับหลากหลายบริบทนะในหลากหลายในสภาวะแวดล้อมซึ่งสภาวะแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่มารบกวนระบบได้ดังนั้นปัจจัยเหล่านั้นแหละนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็น disturbance นะครับหรือว่าการรบกวนนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พึงปรารถนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อมีมันเข้ามาในระบบแล้วเราจะมีวิธีการ จัดการอย่างไรนะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็คือจะเป็นระบบควบคุมมอเตอร์ของจานดาวเทียมนะดังนั้นถ้าเป็นตัวบอดี้ของจานดาวเทียมเราก็จะสังเกตเห็นว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสัญญาณนะอาจารย์ไม่ได้สายคอมมิวนะครับแต่ว่าถ้ามองที่ตัวซิสเต็มมันตัวจานเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับโพซิชันใช่ไหมเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้นตัว actuating ในการที่จะไปขับเร้าให้เกิดการเคลื่อนที่เหล่านั้นได้นะก็คือการที่เรานำมอเตอร์มาใช้งานใช่ไหมครับเพื่อมาขับเคลื่อนจานดาวเทียมนะครับให้หมุนไปในทิศทางต่างๆนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับ
ดังนั้นการใช้งานมอเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยแรงบิดเนาะของมอเตอร์ที่มีการควบคุมนะครับอาศัยไม่ได้ว่าใช้แรงบิดเป็นหลักเลยเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวสปีดเท่าไหร่นะครับขอให้มันปรับหมุนไปในทิศทางที่ต้องการได้ก็โอเคนะครับทีนี้โครงสร้างของบล็อกไดอะแกรมนะครับของระบบควบคุมมอเตอร์จานดาวเทียมเนี่ยสำหรับจานดาวเทียมเนี่ยนะครับก็แสดงได้ดังรูปที่8.1นะครับคราวนี้ความน่าสนใจของบล็อกไดอะแกรมรูปที่8.1เนี่ยก็คือว่านักศึกษาก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าในบล็อกไดอะแกรมรูปนี้เนี่ยนะครับมันมีอินพุต2 ตัวที่เข้ามานะครับตัวแรกก็เป็นอินพุตปกติก็คือเป็นตัวที่จะทำให้มอเตอร์มันเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือเราจะต้องป้อนเทคแรงดันเข้าไปนะครับดังนั้นถ้าเราใช้มอเตอร์ DC ใช่ไหมมันก็จะมีฝั่งสนามขดลวดสนามกับขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับดังนั้นถ้าดูจากบล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมดังรูปที่8.1เนี่ยเราจะใช้แรงดันอาร์เมเจอร์ในการขับมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นอินพุตปกตินะครับเป็นอินพุตปกติที่ยังไม่ได้มีการควบคุมนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่นักศึกษาเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอินพุตเฉยๆแต่ยังไม่ใช่เป็น reference signal ก็คือไม่ใช่สัญญาณอ้างอิงนะครับเป็นแค่ reference signal ที่เป็นแค่input ที่ใช้ในการ force motor ที่จะขับ motor นะครับแต่ว่า input อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมันเข้ามาอยู่ในไดอะแกรมรูปนี้ก็คือแรงลมดังนั้นตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้พึงประสงค์ที่จะให้มีอยู่ในระบบนะและเราจะใช้อย่างนี้อาจารย์จะใช้เป็นตัวย่อเป็นตัว D เลยนะครับก็คือย่อมาจากดิเทอร์บานนั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าเจอตัวย่อที่เป็นตัว D เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่ามันคือ input ที่ไม่พึงประสงค์นะครับเป็น input รบกวนเข้ามาสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมี2 ปัจจัยนี้เข้ามาครับแน่นอนถ้าดูจากบล็อกง่ายๆมันย่อมส่งผลต่อเอาต์พุตที่ออกมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอาพุทธที่ออกมาของเราก็จะต้องมีการพิจารณาจากอินพุตทั้ง2 ตัวนี้นะครับดังนั้นวิธีการพิจารณาว่าแล้วอินพุตแต่ละตัวเนี่ยมันมีปัจจัยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้ชัดก่อนเนาะว่าโอเคแรงลมเนี่ยคือการรบกวนอินพุตที่เราไม่ต้องการนั่นแหละที่เราเรียกว่าเป็นการรบกวนส่วน V ตรงนี้มันก็คือ input จริงของเราที่ในระบบเราจะต้องพึงมีอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมันมี input ทั้ง2 ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อตัว output ที่เกิดออกมาที่เป็น output ของ system output ของระบบเนี่ยคราวนี้ input ทั้ง2 ตัวเนี่ยนะครับถ้าเราจะแยกคิดครับเราก็จะใช้เทคนิคของ superposition มาช่วยอธิบายนะมาช่วยอธิบายได้งั้นถ้าเราดูที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือว่าเราจะใช้ superposition เนี่ยวิเคราะห์แค่ input จริงก่อนเราอยากรู้ว่า input จริงส่งผลยังไงต่อ output ดังนั้นเราก็ปิด input อีกตัวหนึ่งไปก่อนก็คือให้ set d ให้เท่ากับ0เซตดีให้เท่ากับ0ก่อนดังนั้นเมื่อเซตให้ตัว D หรืออินพุตที่เราไม่ต้องการเนี่ยเท่ากับ0เราก็วิเคราะห์แล้วก็หาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันตามปกติเลยนะครับดังนั้นพอมันไม่มีตัวนี้มันก็มีแค่บล็อกนี้ดังนั้นบล็อกนี้ทั้งหมดก็จะเป็น G บล็อกเดียวได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบล็อก H นะครับแล้วก็เป็น negative feedback นะครับแล้วก็เป็น negative feedbackเราก็จะสามารถหา transfer function ได้นะครับก็คือหา output C ต่อ input ที่ขึ้นอยู่กับตัว V หรือว่าแรงดันอาร์เมเจอร์ได้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยเราอาจารย์เขียนได้อย่างไวเลยนะว่ามันคือ output ต่อ input ที่เป็นตัว V ครับดังนั้นก็จะ
ใช้ negative feedback นะมันจะเป็น g หารด้วย1บวก gh นะครับคราวนี้ g ของเราก็คือ g 1 g 2 k tau หาร1บวก g ก็คือ g 1 g 2 k tau แล้วก็ h นะครับคราวนี้มันเกิดจาก output ตัวเนี้ย output ต่อ input ตัวแรกเนี่ยมันเกิดจาก input แค่แรงดันอาร์เมเจอร์อย่างเดียวนะครับดังนั้นอาจารย์จะใช้ห้อย output ตรงเนี้ยว่าเป็นห้อย R แล้วกันเพราะว่ามันเกิดจากจะเป็นห้อย V ก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์ใช้เป็น general ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือห้อย R ไว้เป็น output ที่เกิดจาก V output ที่เกิดจากแรงดันอาร์เมเจอร์ในระบบคราวนี้ถ้าเราจะสนใจว่าแล้วไอ้เจ้า input ที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อ output นะครับก็ทำในลักษณะตรงข้ามกันก็คือเราก็จะปิดผลกระทบที่เกิดจากแรงดันอาร์เมเจอร์ออกไปนะครับดังนั้นพอปิดในลักษณะนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะแบบเฮ้ยแล้วเราจะหา transfer function ได้ไหมมันจะดูงงๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าบล็อกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะ input มันจะอยู่ตรงนี้แทนใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปหา transfer function นะที่มีผลที่เป็นผลที่เกิดจากตัว D นะครับตัวที่เราไม่ได้ต้องการแต่เราอยากจะรู้เอฟเฟกต์จากมันว่าเอาพุทจะให้อะไรออกมาจากการมีอินพุตในลักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยนะครับโอเคเราก็จะต้องปิด V ให้เท่ากับ0นะครับดังนั้นก่อนจะหา transfer function ได้นะอาจารย์อยากให้เราลองฝึกวาดบล็อกไดอะแกรมที่จะนำไปสู่การหา transfer function ได้เมื่ออินพุตของเราเป็นแรงลมนะเป็นตัว D ตัวนี้โดยที่เราปิด V เอาไว้นะครับว่าเราจะสามารถวาดได้อย่างไรบ้างดังนั้นเราให้เริ่มอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าเราก็เริ่มว่าตรงนี้คืออินพุตของเราดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น DS นะครับแล้วก็มันจะเจอ summing point ใช่ไหมครับก็คือจุดบวกกันบวกเรามองที่ตัว D ก่อนก็ได้นะเดี๋ยว summing point มันก็จะมีตรงนี้อีกตัวนึงแต่ว่าอาจารย์มองโฟลว์ไปก่อนก็คือมันจะผ่านบล็อก G 2แล้วก็ไปที่เอาท์พุตเลยใช่ไหมผ่านบล็อก G 2แล้วก็ไปที่เอาท์พุตอันนี้เอาท์พุตตัวนี้อาจารย์อยากจะห้อยตัว D เอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดว่ามันคือเอาท์พุตที่เกิดจากที่เทอร์บานนะก็คือสัญญาณรบกวนเท่านั้นนะครับแล้วไงต่อครับตัว C ตัวนี้ผ่านบล็อก H ผ่านเครื่องหมายลบคราวนี้อาจารย์จะ move เครื่องหมายลบเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นศูนย์ไปแล้วครับตรงนี้มันไม่มีนะเราไม่ได้พิจารณา input จริงแล้วงั้นมันก็เป็นเส้นนี้เส้นเดียวเลยใช่ไหมครับพอเป็นเส้นนี้เส้นเดียวปุ๊บเครื่องหมายลบตรงนี้อาจารย์ย้ายเอาไว้ตรงนี้เลยย้ายได้นะครับด้วยคุณสมบัติของบล็อกเห็นไหมครับพอย้ายปุ๊บนั่นหมายความว่าบล็อกของอาจารย์จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจาก C ผ่านบล็อก H อาจารย์จะไม่ได้วงเล็บ S เอาไว้แล้วนะแล้วไปแบบให้เราเข้าใจง่ายๆแล้วG หนึ่ง K เท่ามันเขียนไม่พอนะเดี๋ยวต้องประหยัดพื้นที่ด้วยโอเคแล้วก็ไปที่ G2 นะครับแล้วอ๋อโทษทีนะครับมันมีแค่นี้นี่ใช่มันเคทาวแล้วไปอะไรเลยครับเคทาวก็เข้าจุดซัมมิ่งพอยต์นะแต่ว่าเข้าจุดซัมมิ่งพอยต์ในลักษณะที่เข้าเครื่องหมายลบนะเพราะเราจะมูฟเครื่องหมายลบมาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกรณีที่เราเขียนแผนภาพบล็อกเมื่อพิจารณาแค่ดิสเทอร์บานอย่างเดียวนะครับโดยที่ให้ V เป็นศูนย์นะพอได้บล็อกรูปนี้มาทำเหมือนเดิมครับนักศึกษาก็ใช้งานบล็อกรูปนี้เนี่ยครับหา transfer function ให้เรียบร้อย
ก็จะได้ transfer function อาจารย์เขียนด้านบนว่าเป็น CDS นะครับส่วนตัว D ละนะครับก็คือ input เป็น disturbance ละดังนั้นตัวนี้ลองไปจับเทอมดูมันก็จะได้ออกมาเป็น G2 นะครับหาร1บวก K ทาว G1 G2 H นะครับจะได้ตัวนี้ออกมาก็อยากให้นักศึกษาโฟกัสดีๆนะว่าตรงนี้คือ input ที่เกิดจากดิสเทอร์บานครับแล้วก็ input จริงๆของเราคือตัวนี้นะครับตัว V เนี่ยส่วน C เนี่ยมันก็จะมี C 2เทอมก็คือ output ที่เกิดจาก input จริงกับ output ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนนะครับมันทำให้เราสามารถเอาทั้ง2ก้อนเนี่ยมารวมเป็น output โดยรวมเพราะว่า input เรามี2ตัวนะครับโดยที่ output ตัวแรกเลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับดังนั้น output ตัวแรกเกิดจาก input จริงในระบบนะครับส่วน output อีกตัวหนึ่งเป็น output ที่เราไม่ได้ต้องการเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับตัว D แต่มันก็ปรากฏเนาะดังนั้นเราตรงนี้เป็น CD ดังนั้น output ที่เกิดจาก input ในแต่ละตัวบวกกันนะมันก็คือ output รวมของระบบที่เกิดขึ้นนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เราสรุปได้นะโดยเทอม G ก็คือเทอมนี้นะนะครับเนี่ย G ของ input ตัวแรกแล้วก็ G ของ input ที่เป็นสัญญาณรบกวนก็จะได้ตรงกันนะโอเคเนาะตรงนี้ไม่ยากนะครับต่อมาเรามาดูต่อนะก็คือว่าจากที่เราเห็นแล้วว่า output ที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากสองปัจจัยด้วยกันนะสองปัจจัยอาจารย์เขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าไอ้ตัว C หลักๆของเราเนี่ยนะครับมันเกิดจาก CR บวก CD แล้ว CR ถ้ากระจายเทอมออกมานะมันก็จะเป็น GP ก็คือเป็นชุดของแผนตัวหนึ่งนะที่เรามองว่าเป็นแผนจริงอ่ะแผนจาก input จริงคูณกับ input ก็คือ V นะครับแล้วก็บวกกับเป็นแผนเหมือนกันแต่เป็นแผนของตัว disturbance นะครับ CD แล้วก็คูณกับ input ที่เป็น disturbance ก็คือตัว D คราวนี้สองตัวใหม่ๆก็คือ GP กับ GD มันก็คือการนิยามมาจากบล็อกรูปนี้แหละนะครับตรงนี้นี่ก็คือ GP นะครับก็คือเกิดจาก input จริงนี่ก็จะเป็น GD นะก็จะได้ตัวนี้ออกมาพอเราได้ความสัมพันธ์เนี้ยเราก็สามารถเอาความสัมพันธ์รูปเนี้ยมาเซตเป็นบล็อกไดอะแกรมได้นะครับอย่างนั้นเมื่อเราเซตเป็นบล็อกไดอะแกรมก็จะได้รูปนี้เห็นไหมมันก็จะตรงกับมาตรงกันนะครับ output เกิดจากการบวกกันของ GD คูณ D แล้วก็บวกกับ GP คูณ V ครับเห็นไหมดังนั้นตรงนี้ไม่ยากนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เราได้ออกมามันคือแผนของ output ที่มีผลกระทบของdisturbance นะครับแล้วก็มี input จริงด้วยโดยที่ input จริงของเราก็คือตัว V แล้วก็สัญญาณรบกวนของเราก็คือตัว D แต่ทั้งสอง input เนี่ยมันมีแผนของแต่ของตัวมันแต่ละตัวบวกกันถึงจะได้เป็น output ดังนั้นเราก็จะมองว่า GD กับ GP ในบล็อกที่เป็นสีเทาเนี่ยมันคือแผนรวมที่เป็นปัญหาของเราจริงครับที่เป็นปัญหาของเราจริงสุดท้ายแล้วเราจะต้องทำยังไงก็ได้ครับให้มีผลของเส้นเนี้ยให้น้อยที่สุดเห็นไหมครับให้มันมีผลน้อยที่สุดดังนั้นพอเราคิดพอเราได้แผนตัวเนี้ยที่เป็นโมเดลของ input จริงนะกับตัว disturbance มาอยู่ในบล็อกเป็นแผนบล็อกรวมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องเอาบล็อกเนี้ยไปยัดใส่ไว้ในระบบควบคุมของเรานะครับเพื่อจะได้ดีไซน์อะไรต่อนะดังนั้นเราก็จะได้แล้วครับว่าโอเคพอเราศึกษา transfer function ของปัญหาได้สักระยะหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าโอเคไอ้บล็อกเนี้ยนะมันก็อยู่ตรงนี้คือบล็อกเดียวกันนะครับคือชุดเดียวกันโยกมาไว้เป็นตัว lift system ของเรานะครับเป็นระบบของเราละแต่ที่มีความแปลกใหม่มาคืออะไรครับก็คือ input ตัวบนนี่แหละที่มันมีไอ้ก้อนนี้โผล่เข้ามานะที่มัน
สุดท้ายมันจะต้องเอามาบวกกับของเดิมที่เราเคยมีนะครับดังนั้นถ้าเราไม่พิจารณาไอ้ก้อนด้านบนนะเห็นไหมครับมันก็คือ negative feedback ที่เราเรียนปกติ GC GP มันก็คือแพนปกติกับตัวแพนของคอนโทรลเลอร์ปกติมันก็คือ S ก็คือเซนเซอร์ปกติก็คือ input อันนี้คือ reference แล้วนะอันนี้ R ตัวนี้คือ reference signal ละแต่เมื่อสักครู่ที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่สไลด์หน้าที่ผ่านมาเนี่ยคือตัว V อยู่เลยนะดังนั้นตรงเนี้ยนักศึกษาลองสังเกตให้ดีนะว่าตัว V ตัวเนี้ยนะครับมันคือสุดท้ายถ้าเป็นในทางปฏิบัติจริงๆมันก็กลายเป็นสัญญาณไม่รู้เนาะอาจารย์คืออาจารย์คือสาย Power E ไงดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะมองทุกอย่างเป็นค่าโมดูเลตหมดเลยนะครับดังนั้นไอ้ตัว V เนี่ยมันสุดท้ายมันคือค่าโมดูเลตค่าหนึ่งที่เอาไปสวิตช์อุปกรณ์ Power Converter อะไรของเรานะครับให้มันทำงานได้นะครับดังนั้นการสวิตช์ออนออฟแค่นั้นแหละมันก็จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนระดับแรงดันได้แล้วก็แรงดันที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปนั่นแหละนะครับก็จะส่งผลต่อสปีดแล้วก็แรงบิดของมอเตอร์ได้อะไรเงี้ยนะครับจะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่ค่าทาร์เก็ตไม่ใช่ค่าเรฟเฟอเรนซ์นะครับค่า V ตัวนี้นี่เรฟเฟอเรนซ์จริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับตัว R ตัวนี้ดังนั้นพอใส่ในระบบควบคุมเนี่ยเราต้องการอะไรเราจะต้องกำหนดที่ตัว R ตัวนี้อย่างต้องการฟิกสปีดเท่าไหร่หรือเป็นการควบคุมอย่างอื่นนะอย่างเช่นเป็นเทมเพอเรเจอร์ก็ได้นะอาจจะแบบซิสเต็มที่อาจารย์ยกตัวอย่างมามันคือเป็นมอเตอร์ดาวเทียมไงแต่มันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้ดังนั้นพอเราเอาโมเดลของดิสเทอร์บานมาใส่ไว้เนี่ยมันก็อธิบายได้ด้วยรูปที่ 8.3 นะครับคราวนี้รูปที่ 8.3 อะครับคือถ้าให้อธิบายเกี่ยวกับตัว output มันก็อธิบายได้คล้ายเดิมนะก็คือว่ามันก็ประกอบไปด้วยแฟกเตอร์2ตัวครับนักศึกษาก็คือแฟกเตอร์ที่เกิดจากสัญญาณ input อันนี้จะเป็นตัว R แล้วนะไม่ใช่ตัว V แล้วเนี่ยจะเป็น R เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ขอแก้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าอาจารย์ก็ใช้ R เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ขออภัยด้วยใช้ให้มันตรงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะงงครับเป็น V แล้วกันเพราะมันเกิดจาก input ที่เป็นตัว Vตรงไหนที่อาจารย์ไม่ได้แก้ก็แก้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอมันเป็นพอเอาโมเดลไปใส่ในตัว negative feedback จริงๆอ่ะ negative feedback control จริงๆอ่ะมันนักศึกษาจะงงไงว่า CV CR อะไรงั้นแยกไปเลยดีกว่าโอเคนะน่าจะไม่งงละครับเนี่ยอันนี้พอมันเป็นโมเดลรูปนี้นะครับ input ที่แท้จริงที่เป็น reference signal ของเราจริงๆก็คือตัว R ละดังนั้นถ้าดูจากบล็อกรูปที่ 8.3 อ่ะ input ก็ยังคงมี2ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว D disturbance ตัวรบกวนเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงคอนโทรลเลอร์อาจารย์พูดแค่ว่าเป็นตัวเหมือนกับเป็น actuating signal อ่ะก็จะไม่เชิงอย่างนั้นเนาะก็จะเป็น output อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไปฟีดให้กับระบบก็คือมอเตอร์นะก็คือตัวนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงแรงดันตัวนี้นะครับแต่ครั้งเนี้ยจะแรงดันตัวนี้มันจะถูกควบคุมให้ได้ตามที่เราต้องการได้เนี่ยเราก็จะต้องเนี่ยผ่านตัวนี้ก่อนผ่านการกำหนดค่า reference signal ก่อนแล้วก็เพื่อให้ controller GC เนี่ยปรับแล้วก็เกิดเป็นค่าแรงดันที่ตรงที่ควรจะเป็นถ้ามันไม่ควรจะเป็นหรือมันยังไม่ได้ตาม target สุดท้ายเดี๋ยวมัน feedback กลับมาเช็คใหม่เห็นไหมครับ แล้วก็ทำงานแก้ไขในรอบถัดไปในอีกรอบการทำงานรอบการคำนวณอีกรอบนึงนะครับถ้าพูดในเชิงของไมโครนะมันก็จะ1รอบการทำงาน1ไซเคิลนะครับแล้วก็อีกไซเคิลถัดไปมันก็จะปรับปรุงต่อนะครับทีละแซมปิ้งทางไปเรื่อยๆนะครับโอเคคราวนี้จากรูปนะครับเอาท์พุตก็คือมี CR กับ CD ปกติเลยคล้ายๆกับการทำซูเปอร์โพซิชันแหละถ้าเราสนใจ input ตัวนี้เราก็ต้องปิด input อีกตัวนึงถ้าเราสนใจ input อีกตัวนึงเราก็ต้องปิด input ก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกันก็คือเทคนิคเดียวกันนะครับแล้วก็มันตรงนี้เป็นแค่การนิยามนะว่า CR คืออะไรนะก็เกิดจาก output ที่เกิดจากสัญญาณ input ที่เป็นตัว R แล้วก็ CD ก็จะเป็นสัญญาณ output ที่เกิดจาก input ที่เป็นตัว D ไม่มีอะไรเหมือนที่อาจารย์อธิบายในสไลด์หน้าแรกเลยนะครับโอเคคราวนี้มา
มาเหมือนกับรีพีทอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองแรงดันอาร์เมเจอร์เนี่ยเป็นอินพุตก่อนนะแล้วก็มีเอาเอสเนี่ยมาเป็นฟีดแบ็กเลยนะครับโดยที่เรายังไม่ได้สนใจเรฟเฟอเรนซ์สัญญาณเลยไม่ได้สนใจค่าที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์จริงๆไม่ได้ผ่านคอนโทรลเลอร์พูดง่ายๆนะครับดังนั้นครั้งนี้เราจะมีการย้ายครับมาตรงนี้แล้วก็มี reference signal เป็นค่า target เป็นค่า command value จริงๆแล้วนะครับเราก็จะต้องลองมาหา transfer function อีกครั้งหนึ่งนะตีมคล้ายๆแบบเดิมนะดังนั้นต้องแจ้งนักศึกษาอย่างนี้ครับคราวนี้ทำเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยนักศึกษาจะต้องเริ่มพิจารณาจากการจะเขียนว่าเริ่มพิจารณาจากรูปที่ 8.3 นะครับดังนั้นรูปที่ 8.3 จะเป็นโมเดลที่ให้เราได้ศึกษาดังนั้นรูปที่ 8.3 ทำเหมือนเดิมก็คือว่าเราสนใจ RS ใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องปิดตัว D ก่อนเห็นไหมครับเราต้องปิดตัว D ก่อนดังนั้นเมื่อเราปิดตัว D เราก็จะได้บล็อกไดอะแกรมดังรูปครับเมื่อเราได้บล็อกไดอะแกรมดังรูปนักศึกษาก็แค่หา transfer functionดังนั้นตรงนี้อาจารย์ไปได้เร็วเพราะว่านักศึกษาหา transfer function มาได้คิดว่าคล่องกันแล้วทุกคนนะครับก็หาฟังก์ชัน tie on จนกระทั่งได้ชุดนี้ออกมาทำในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือว่าพอเราจะพิจารณาตัว D เราก็ปิด R แล้วก็ไล่โมเดลคล้ายๆที่อาจารย์เคยไล่ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นถ้านักศึกษาไม่คล่องนักศึกษาก็อาจจะลองวาดบล็อกไดแกรมใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็จัดโพซิชันให้ดีเพื่อจะได้ไล่ transfer function ได้ง่ายอะไรก็ว่าไปนะครับสุดท้ายก็จะได้บล็อกไดแกรมรุ่นนี้มาทำเช่นเดิมครับก็คือว่าหาฟังก์ชัน tie on เมื่อหาฟังก์ชัน tie on แล้วนักศึกษาก็จะได้ก้อนนี้มาได้มา2ก้อนแต่ก้อนที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาโฟกัสนะครับเพราะว่ามันคือส่วนที่เราจะต้องนำไปแก้ไขปัญหานะหรือไม่ใช่หรือและด้วยนอกจากแก้ไขปัญหาและวินิจฉัยได้ถูกว่าเราจะมีกี่วิธีการกี่แนวทางกันแน่ที่จะลดไอ้เจ้าตัวดีได้ดังนั้นเนี่ยไอ้หัวข้อที่เราพิจารณาตัวดีเนี่ยเราจะโฟกัสต่อในสไลด์หน้าถัดไปนะครับเราจะให้ความสำคัญกับมันเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊จะจัดการมันยังไงนะไอ้ก้อนนี้นะครับเราจะจัดการมันอย่างไรนะครับดังนั้น transfer function ชุดนี้เนี่ยที่พิจารณา disturbance เป็นหลักเลยนะครับโดยที่ตัดผลกระทบของ input จริงออกไปก่อนนะก็จะถูกนำมาพูดถึงต่อนะครับในสไลด์หน้านี้นะครับดังนั้น transfer function ชุดนี้เห็นไหมครับก็คือ transfer function ชุดเดียวกันกับตรงนี้ครับคราวนี้พอได้ transfer function ชุดนี้มาแล้วเนี่ยนักศึกษาลองวิพากษ์วิจารณ์ดูสิครับว่าเอ๊ไอ transfer function ชุดนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเลยให้ CD มีตัวตนในระบบใช่ไหมเราอยากให้มันไม่มีเลยใช่ไหมครับเราอยากให้มันไม่มีเลยดังนั้นในทางปฏิบัติมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่อยากให้ไม่มีเลยแต่เราจะทำยังไงครับให้มันมีผล CD ตรงนี้น้อยที่สุดดังนั้นจะน้อยที่สุดได้เขาก็เลยจะต้องอธิบายด้วย transfer function อีกก้อนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์กันมาก็คือก้อนที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นในก้อนที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นวิธีการต่างๆครับที่เราจะสามารถลดผลกระทบของ CD ให้น้อยลงได้นะครับงั้นเป้าหมายของเราก็คือทำให้ CD น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งั้นวิธีการแรกเลยครับก็คือพยายามทำให้ GD มีค่าน้อยที่สุดมันก็ตายตัวเนาะถ้านักศึกษาทำให้ GD ก้อนนี้มีค่าน้อยนะครับ CD ก็จะมีแนวโน้มลดลงด้วยและ GD คืออะไรครับ GD ก็คือโมเดลของระบบ GD ก็คือตัวโมเดลของระบบ
นะคือโมเดลของระบบดังนั้นถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติก็คือว่าทางปฏิบัติก็คือว่านักศึกษาจะต้องไปออกแบบจานดาวเทียมครับออกแบบจานดาวเทียมและระบบขับและระบบขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนทรานสเฟอร์ฟังก์ชันชุดนี้ให้ส่งผลต่อฟังก์ชันของสัญญาณรบกวนให้น้อยที่สุดเพราะตอนนี้ดีที่อาจารย์ตั้งไว้อ่ะมันจะรบกวนด้วยสัญญาณอะไรก็ได้นะมันเป็นแค่ general ก่อนเป็นแค่ตุ๊กตาก่อนมันอาจจะถูกรบกวนด้วย step response ก็ได้ครับมันอาจจะถูกรบกวนด้วยเป็นแรมขึ้นมาก็ได้มันอาจจะถูกรบกวนด้วยลักษณะของสัญญาณที่เป็นพาราโบลาก็ได้หรือมันอาจจะถูกรบกวนด้วยสัญญาณที่เป็นไซนูซอยดอลก็ได้ก็คือมีความถี่ด้วยนะเป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดเลยดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเทอร์มจีดีจะส่งผลต่อสัญญาณทดสอบอย่างไรมากน้อยแค่ไหนดังนั้นไอ้เคสแรกอ่ะเราไม่สามารถเป็นเคสที่เป็นไปได้เฉยๆนะแต่ว่าเราในถ้าเป็นนักคอนโทรลอ่ะเป็นคนออกแบบระบบควบคุมเราก็จะไม่ได้สนใจพาร์ทนี้ก็โครงสร้างเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปปรับปรุงส่วนอื่นแทนแต่วิธีที่หนึ่งมันเป็นแค่ความเป็นไม่ได้เฉยๆนะความเป็นไม่ได้เฉยๆที่จะสามารถปรับลด 3D ได้แต่ดูแล้วมันต้องใช้ความพยายามพอสมควรคราวนี้ในวิธีที่สองครับวิธีที่สองก็คือการทำให้อัตราขยายวงรอบนะหรือ loop gain นะมีค่าใหญ่มากๆมีค่าโต loop gain ในที่นี้ก็คือเป็นเทอมส่วนครับถ้านักศึกษาลองย้อนกลับไปที่ตัว transfer function นะก็คือ GC GPS ตัวนี้เพราะว่าถ้าเราทำให้ไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเยอะขึ้นนะก็จะทำให้เจ้า CD มีค่าน้อยลงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นไอ้เจ้าลูปเกนตัวเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์โฟกัสก่อนนะว่าตัวนี้คือลูปเกนนะลูปเกนตัวเนี้ยมีจุดมีตัวไหนบ้างครับที่เราพอมองเข้าไปในตัวลูปเกนทั้ง3ก้อนเลยทั้ง GC GPH เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้ง่ายที่สุดก็ต้องหนีไม่พ้นตัวแล้วตัว GC เพราะว่า GC คือคอนโทรลเลอร์นะครับงั้นถ้าเรายุ่งเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูปเกนได้เห็นไหมครับดังนั้นวิธีการที่สองพูดง่ายๆก็คือว่าพยายามจะเน้นไปที่ออกแบบคอนโทรลเลอร์เพราะว่าคอนโทรลเลอร์คือ GC ออกแบบคอนโทรลเลอร์เพื่อตอบสนองให้เกิดลูปเกนที่ค่าสูงขึ้นก็จะช่วยลดดิสเทอร์บานได้นะโอเคต่อมาเป็นวิธีการที่3นะครับวิธีการที่3ก็คือการพยายามลดขนาดของสัญญาณรบกวนให้มีผลกระทบน้อยที่สุดก็คือลดตัว D เลยครับไปลดโดยตรงเลยไปดูตรงนี้เลยครับเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตัว D มีค่าน้อยลงเพราะว่ามันก็ชัดเจน D น้อย C ก็น้อยตาม CD ก็น้อยตามนะครับดังนั้นถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยในวิธีการที่3เนี่ยก็คือว่าลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมจากสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนนะครับนั่นแหละก็คือไปมุ่งเน้นที่ตัวดีเลยดังนั้นถ้าเรามุ่งเน้นที่ตัวดีเนี่ยแทบจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบควบคุมเลยนะครับถ้ามันมีระบบควบคุมอยู่แล้วแล้วระบบควบคุมเอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นนักออกแบบระบบควบคุมก็จะต้องไปดีไซน์พารามิเตอร์คอนโทรลเลอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพื่อปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงานด้านนี้นะครับเราก็จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่เป็นที่สถานที่จริงเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีการรบกวนน้อยที่สุดก็คือไปปรับสภาพแวดล้อมนั่นคือวิธีที่สาม
คราวนี้วิธีที่สี่ครับวิธีที่สี่เป็นวิธีการที่เหมือนกับมาช่วยเสริมคอนโทรลเลอร์แทนนะครับก็คือการทำฟีดฟอร์เวิร์ดคอมเพนเซชันดังนั้นการทำฟีดฟอร์เวิร์ดคอมเพนเซชันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจวัดนะครับสัญญาณรบกวนเข้ามาในตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราได้ดังนั้นถ้าการรบกวนของนักศึกษามันไม่สามารถตรวจวัดได้วิธีที่สี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าการรบกวนของนักศึกษาสามารถตรวจวัดได้นะครับในการรบกวนถ้าสามารถตรวจวัดได้วิธีที่สี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจนะครับการใช้ฟีดฟอร์เวิร์ดจะถูกวางตำแหน่งในตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงว่าทําไมมันต้องถูกวางตรงนี้นะเห็นไหมแต่เนี้ยให้นักศึกษารู้ก่อนว่านี่คือโพซิชันที่วางของฟีดฟอร์เวิร์ดนะเอนะครับดังนั้นถ้าดูจากฟีดฟอร์เวิร์ดที่ถูกวางเอาไว้นะมันจะต้องดีเทคก็คือมีการตรวจวัดจากการรบกวนที่เข้ามาในระบบก่อนแล้วพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่อยู่ในคอนโทรลเลอร์เราละนะแล้วก็ผ่านตัวทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะหรือผ่านตัวฟังก์ชันของฟีดฟอร์เวิร์ดเรานะครับแล้วจะต้องเอาไปหักลบกับจุดซัมมิ่งพอยต์ตรงนี้นะครับนี่คือโพซิชันการวางของฟีดฟอร์เวิร์ดนะแล้วถามว่ามันจะช่วยแก้ไขยังไงถ้าเราเอาฟีดฟอร์เวิร์ดมาวางไว้ในตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพรูฟให้ดูง่ายๆนะครับโอเคแต่ว่าโครงสร้างเป็นอย่างนี้ก่อนดังนั้นโครงสร้างเดิมเนี่ยนักศึกษาคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้จากรูปที่ 8.3 นั่นแหละนะครับแต่เนี่ยเราจะมีเทอร์มฟีดฟอร์เวิร์ดโผล่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาให้นะคราวนี้ทำไมฟีดฟอร์เวิร์ดต้องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่าเราจะไล่จากว่าเรามอง output เป็นปัญหาเอ้ยสัญญาณรบกวนตัว D เป็นปัญหาแล้วก็เราจะปิด input จริงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาลองไล่บล็อก transfer function เหมือนเดิมนะก็คือว่าเราจะปิดตัวนี้ออกนะครับแล้วเราจะมี input ตัวเดียวก็คือตัว determiner นะครับแล้วให้นักศึกษาหา transfer function ที่เป็นคล้ายเดิมเลยครับก็คือไล่ C ส่วน D เหมือนเดิมไล่ C ส่วน D เหมือนเดิมดังนั้นพอเราปิด input ตัวหนึ่งหรือ input อีกตัวหนึ่งถ้ายังหา transfer function ได้ยากนักศึกษาก็จัดให้อยู่ในรูปของ block diagram ใหม่ก่อนก็ได้นะครับก็คือดังรูปนี้นะดังนั้นจะคล้าย pattern เดิมแล้วใช่ไหมดังนั้นอาจารย์จะไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเยอะแล้วนะเพราะว่าตรงนี้นักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็น pattern เดิมๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับนักศึกษาก็แค่หา function ไทโอนจนกระทั่งได้ transfer function ก้อนนี้ transfer function ก้อนนี้มีเทอมที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสไปที่ตัว feed forward compensation ตัวชดเชยแบบไปข้างหน้านะดังนั้นก้อนของ feed forward compensation เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือ GCD ก่อนนะพูดเอาว่ามี GCD ก่อนนะดังนั้นถ้าเป็นนักคอนโทรลเราก็จะต้องไปตั้งประเด็นต่อว่าเอ้ยแล้วไอ้เจ้า GCD ออกแบบยังไงมันจะออกแบบอย่างไรนะครับดังนั้นเราก็มองไปที่ problem หลักเลยครับมองตรงๆง่ายๆเลยครับก้อนนี้ควรเป็นเท่าไหร่ควรเท่ากับศูนย์เพราะว่าถ้าก้อนนี้เท่ากับศูนย์output ที่เกิดจากดิสเทอร์บานก็จะเท่ากับศูนย์ด้วยใช่ไหมครับควรเท่ากับศูนย์ตอนนี้อาจารย์จะไปสู่ประเด็นของการใช้ GCD แล้วนะดังนั้นการมี GCD มาเป็นเทอร์มฟีดฟอร์เวิร์ดอ่ะก็เพื่อเอามาทำให้เทอร์มเศษเป็นศูนย์นี่แหละทำให้เทอร์มเศษเป็นศูนย์เห็นไหมครับเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้เทอร์มเศษเป็นศูนย์ดังนั้นการออกแบบ GCD
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เราก็จะต้องใช้ไอ้ก้อนที่เป็นเทอมเศษทั้งหมดเนี่ยจับมันเท่ากับศูนย์นั่นคือคอนดิชันที่ควรจะเป็นควรที่จะไปสู่วัตถุประสงค์ให้ได้ดังนั้น GD S อันนี้อาจารย์ใส่เต็มไปก่อนนะ GCD S GCS GP S เท่ากับศูนย์ย้ายข้างให้เหลือ GCD เท่ากับเท่าไหร่ครับงั้นก็จะได้ว่า GCD ของเราเนี่ยนะครับจะเท่ากับย้ายไปเป็นบวกนะครับก็จะเป็น GD หารอะไรเอ่ยหาร GC GP ครับดังนั้นไอ้ก้อนเนี้ยจึงจะทำให้CD เท่ากับศูนย์จึงถือว่าจะดีนะดังนั้นเราควรจะดีไซน์ GCD เทอมฟีดฟอร์เวิร์ดนะต้องอย่าลืมว่านี่คือเทอมฟีดฟอร์เวิร์ดของเรานะเทอมฟีดฟอร์เวิร์ดคอมเพนเซชันนะครับถ้าเราสามารถออกแบบได้ตรงตามนี้ตามคอนดิชันนี้นะครับเราก็จะลดผลกระทบของการรบกวนได้นั่นเองนะครับจบครับกับเรื่องของลิเทอร์บางมีแค่นี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างว่าเราจะแก้ไขโจทย์ปัญหาที่เป็นในลักษณะของการพิจารณาเทอมลิเทอร์บางเนี่ยอย่างไรบ้างครับดังนั้นเราก็มาดูที่ตัวอย่างที่8.1ก่อนตัวอย่างที่8.1นะครับก็เป็นการพิจารณาระบบควบคุมดังรูปที่8.5นะครับคำถามเขาคือว่าจงหาให้ได้ครับว่าอัตราขยาย k ซึ่งถ้าดูจากในบริบทของรูปที่8.5แล้วค่า k ตรงนี้มันก็คือแฟกเตอร์ของเซนเซอร์เลยนะก็คือเขาอยากรู้ว่า k คนนี้เป็นควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับจึงจะทำให้สถานะการตอบสนองในสถานะคงตัวที่เกิดจากสัญญาณรบกวนภายนอกนะมีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ2%ดังนั้นปัญหาของเราคือตรงนี้ครับเห็นไหมครับในรูปที่8.5มันจะมีตัวดิเทอร์บานเข้ามาอยู่เขาอยากรู้ครับว่า k ตรงนี้ควรเป็นเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้ผล output ที่เกิดจากผลกระทบของดิเทอร์บานตัวเดียวนะดังนั้นแสดงว่า input จริงอ่ะเขายังไม่คิดก่อนเขาคิดแค่ว่านี่ไอ้ factor sensor ควรเป็นเท่าไหร่อ่ะเพื่อที่จะ handle หรือรองรับได้ว่าถ้ามีดิเทอร์บานเข้ามาแล้วจะไม่ทำให้ output เกิดผลตอบสนองที่เกินกว่า2%นะครับคราวนี้มันมีจุดที่ว่าต้องคิดต่ออีกนิดนึงนะในโจทย์ข้อนี้ดังนั้นโจทย์ข้อนี้มีความไม่คลุมเครืออยู่มีความคลุมเครืออยู่นะครับมีความคลุมเครือตรงที่ว่านักศึกษาจะต้องอะไรเขาเรียกตีโจทย์ให้แตกว่าแล้วไอ้สัญญาณรบกวนไอ้ค่าดีตรงนี้มันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันอะไรคราวนี้มันก็จะจับคีย์เวิร์ดได้คำหนึ่งว่าอย่างฉับพลันอย่างฉับพลันในที่นี้ก็คือฟึบไปเลยดังนั้นเขาพยายามจะบอกเราว่าสัญญาณรบกวนที่เข้ามาเนี่ยเป็นแบบสเต็ปเรสปอนส์นะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นสเต็ปเรสปอนส์กี่หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้จึงมีความแบบคลุมเครืออยู่เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าออกข้อสอบจริงๆหรือออกการวัดผลจริงๆเนี่ยอาจารย์จะต้องหาวิธีการที่จะบอกคุณสมบัติของสัญญาณรบกวนว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคือสัญญาณทดสอบขาเข้าเป็นแบบไหนเห็นไหมครับดังนั้นอย่างเฉียบพลันในที่นี้เนี่ยอาจารย์ขอตั้งต้นว่ามันคือ1 หน่วยแล้วกันนะครับเป็นสัญญาณขั้นบันได1 หน่วยอ
อย่างเฉียบพลันเนี่ยตอบได้เลยครับว่าคือสเต็ปเรสปอนส์แต่จะเป็นกี่หน่วยฮะที่จริงก็ควรจะต้องระบุไว้แต่นี้เป็นข้อผิดพลาดของอาจารย์คราวนี้มาดูที่ตัวการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราสนใจแค่ตัวดิเทอร์บานอย่างเดียวนะครับดังนั้นพอยต์ของเราก็คือว่าเราต้องการพิจารณาเฉพาะผลต่อผลกระทบนะครับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนจากตัวดีแล้วกันนะเราเข้าใจดีกันแล้วว่ามันคือสัญญาณรบกวนจากตัวดีนะครับดังนั้นเราจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้ Rs ของเราเท่ากับ0ไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้สนใจ input จริงนะดังนั้นถ้าจะให้ไปตามสเต็ปก่อนนะถ้านักศึกษายังมองบล็อกไดแกรมยังเข้าใจยากอยู่นะครับก็คือว่าลองวาดบล็อกไดแกรมใหม่โดยที่มี input เป็นแค่ดิเทอร์บานตัวเดียวดังนั้นเมื่อ input มีแค่ดิเทอร์บานตัวเดียวเราก็สามารถเขียนบล็อกไดแกรมใหม่ได้ดังนี้นะครับมีสัญญาณรบกวนตัวดีนะครับแล้วก็ผ่านไปยังบล็อกตัวนี้เนาะเรามาใส่พยายามไล่ตามครับแต่ละบล็อกดังนั้นถ้านักศึกษาไม่คล่องเนี่ยให้พยายามฝึกเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปเจอโจทย์อื่นๆที่อาจารย์ใช้วัดผลเราเนี่ยอาจจะไปเจอบล็อกที่แปลกๆก็ได้นะครับดังนั้นพอเรารู้สเต็ปการทำแล้วมันจะไม่หลงนะครับว่าเราควรจะวิเคราะห์จากตรงไหนไปตรงไหนต่อนะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็เป็น C ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ปิดไปเนาะมันก็จะเป็นผ่านบล็อก K ครับผ่านบล็อก1ส่วน S บวก 0.5 แล้วก็ย้ายเครื่องหมายลบขึ้นมาไว้ตรงจุด summing point ตรงนี้นะครับดังนั้นจากที่อาจารย์เขียนไฮไลท์เมื่อสักครู่นะว่าจริงๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับผ่านบล็อก K ผ่านบล็อก1ส่วน F บวก 0.5 นะครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องหมายลบบวกลบอย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการหาฟังก์ชันถ่ายโอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปวิเคราะห์หาเรื่องของผลตอบสนองในสภาวะคงตัวการจะหาผลตอบสนองในสภาวะคงตัวเนี่ยเราจะต้องใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายเราจะรู้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายได้เราก็จะต้องหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของซิสเต็มที่เราพิจารณาก่อนนะดังนั้นตอนนี้ของเราเนี่ยนะครับ D คือ input เป็นดิเทอร์บานนะครับแล้วก็ C ของเราเป็น C อะไรด้วยครับไม่ใช่เป็น C ปกตินะเป็น CDเป็น output ที่เกิดเฉพาะกับ input ที่เป็นสัญญาณรบกวนครับหา transfer function ต่อครับอาจารย์เขาใช้สัญลักษณ์เป็นตัว D นะครับแทน transfer function ที่เป็น negative feedback นะครับในที่นี้เป็น TD แล้วกันก็จะเป็น factor ของ output ต่อ input ก็คือเป็น CD หาร D อาจารย์ละกลางวงเล็บ S ไว้นะครับเนื่องจาก transfer function ชุดนี้เกิดจากการที่เราแทน R เท่ากับ0นะครับนักศึกษาก็หา transfer function ของบล็อกนี้เลยครับเป็น negative feedback ง่ายก็คือ g ก็คือก้อนนี้หารด้วย1บวก g h นะครับ1บวก g ก้อนเดิมแล้วก็คูณกับ h ก้อนนี้เป็นก้อน h ทั้งก้อนเลยนะ h ตัวนี้ก็เป็น g นะครับถ้านักศึกษาใช้ pattern ถ้านักศึกษาจำ pattern ของ negative feedback ได้นักศึกษาก็ง่ายเลยนะแต่ถ้าใครไม่ได้จำ pattern อะเดี๋ยวเขาทำโจทย์ไปเยอะๆนะสาจำแพทเทิร์นได้เองนะโดยอัตโนมัติโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะจำมันแต่มันจำเองก็คือว่าบางคนก็ไม่ได้จำอย่างเงี้ยก็ไล่ฟรีแล้วก็ใช้พีชคณิตไล่ไปเหมือนที่อาจารย์เคยสอนไปในตอนที่เรายุบบล็อกกันไอ้เทคนิคนั้นก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะช้ากว่าคนที่จำแพทเทิร์นได้เคจัดรูปครับจัดรูปเรียบร้อยจะได้ก้อนนี้ออกมาอาจารย์ไปเร็วเลยเนาะตรงนี้มันได้f บวก 0.5 หาร f กำลัง2บวก2 f บวก4นะครับ f บวก 0.5 แล้วก็บวก k ครับได้ก้อนนี้มาครับคราวนี้
เราก็ทำการแทนค่าได้พอได้ transfer function ก้อนนี้มานะนักศึกษาลองย้ายไอ้ input d ตัวเนี้ยนะครับไปเป็นตัวคูณดูเราจะรู้ output cd ที่อยู่ใน s domain ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าทฤษฎีบทค่าสุดท้ายเพื่อจะหาผลตอบสนองในสภาวะคงตัวนะก็จะได้เป็น CDS เท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับ S บวก 0.5 หาร F น้อย2บวก 2S บวก CS บวก 0.5 นะครับแล้วก็บวก K แล้วก็คูณกับ D ครับคราวนี้ DS เราแทนได้เลยเพราะว่าเราดูจากพฤติกรรมของ input ที่โจทย์ระบุมามันเป็นแบบunit step นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็แทนด้วย1ส่วน F ได้ครับเมื่อแทนด้วย1ส่วน f ปุ๊บเราก็ใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายได้เลยครับจากทฤษฎีบทค่าสุดท้ายที่บอกว่าเอาพุทที่สภาวะคงตัวถ้าเราจะพิจารณาแบบ s domain นะบน s domain เลยที่จริงเราทำได้อีกรูปแบบนึงก็คืออะไรครับนักศึกษาจะต้องทำการลืมหรือยังอ่ะจะต้องทำไงกับไอ้ก้อนนี้ถ้าเราจะหา response ใน time domain เราก็จะต้อง invert Laplace ใช่ไหมแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่อยู่ใน time domain นะแล้วก็ take t เนี่ยเข้า infinity ไปเลยนะเพื่อหาค่าสุดท้ายได้เหมือนกันนะโดยที่เลี่ยงการใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายไปเลยนะครับแต่พอเป็นโจทย์แบบเนี้ยเราควรจะใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายเพราะเราขี้เกียจแล้วที่จะไป take invert Laplace นะครับเราก็เริ่มจากเทอม S domain นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายมาหาค่าสุดท้ายจริงๆเลยนะครับโดยอยู่บน S domain เลยไม่ต้อง invert นะมันก็จะมีบทพิสูจน์อยู่เนาะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับอาจารย์ก็หยิบออกมาใช้เลยครับทฤษฎีบทค่าสุดท้ายตัวเนี้ยนะครับแต่มันก็เข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่นั่นคือการเช็คลิมิตของ S เข้าใกล้ศูนย์นะก็คือไม่พิจารณาความถี่เลย S เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยของ S คูณกับ CD S ดังนั้นนี่คือตัวเมนหลักของเรานะครับที่จะเอามาแทนต่อดังนั้นจะขอย้ายขึ้นหน้าใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการเลยครับ CDSS เท่ากับลิมิตของ S เข้าใกล้ศูนย์ของ S คูณเอา CD ทั้งก้อนมาใส่ไว้เลยนะครับก็จะมี S บวก 0.5 ครับหาร S กำลัง2บวก 2S บวก4 S บวก 0.5 บวก K แล้วก็คูณอยู่กับ1ส่วน S นะครับดังนั้น S ตัดตรงนี้ได้แล้วก็นักศึกษาก็ take S เข้าใกล้ศูนย์นะครับของฟังก์ชันนี้ศูนย์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 ดังนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็จะมีแค่ 0.5 หารกับก้อนด้านล่างนะก็จะมี4คูณ 0.5 ก็คือ2 2บวก k นี่คือ CDSS ที่ได้ออกมามันยังไม่ได้เป็นตัวเลขเนื่องจากว่าในตัวบล็อกไดอะแกรมของเราเนี่ยมันติดตัวแปร k ไว้อยู่ซึ่งเขาอยากจะดีไซน์มันนั่นแหละนะครับว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นค่านี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดครับว่าอยากให้ผลกระทบตัวนี้จริงๆแล้วคือเราไม่อยากให้มันมีเลยนะแต่นี่คือเหมือนกับเราเผื่อส่วนที่เรายอมรับได้ให้มันเกิดเท่านี้ในช่วงที่เป็น response ที่เป็น steady state แล้วนะครับดังนั้นมันเราอยากให้ตรงนี้มันตอบสนองตามโจทย์ระบุก็คืออยากให้มันมีค่านะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่า 2% ครับอยากให้มันมีค่าน้อยกว่า 2% ดังนั้นเราก็จับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2% ก็คือ2ส่วน100เห็นไหมแล้วนักศึกษาก็ย้ายข้างหาค่า k ออกมาแค่นั้นเองแบบก้อนดังนั้นอาจารย์ใส่ได้เลยนะว่าค่า k ก็เท่ากับเขียนอีกขยักหนึ่งก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นโอเคนะครับ4บวก 2K มากกว่าเท่ากับ50
แล้วโอเคนะครับก็จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ23ก็จะเป็นคำตอบแล้วนี่ก็จะเป็นคำตอบเลยอ่ะทีนี้เราไปฝึกทำดูเนาะนะครับงั้นนี่คือโจทย์ตัวอย่างข้อแรกนะครับที่เราได้ฝึกดีไซน์การหาพารามิเตอร์ในระบบควบคุมนะครับเพื่อเอามาช่วยลดผลกระทบของดิสเทอร์บานที่เกิดขึ้นในระบบตามเกณฑ์การยอมรับได้ที่โจทย์ระบบนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างที่8.1นะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างที่8.2กันต่อนะครับด้วยความรวดเร็วตัวอย่างที่8.2ก็เป็นการพิจารณาระบบควบคุมนะจงวินิจฉัยผลกระทบของการรบกวน DS ตัวนี้ว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อกำหนดให้การรบกวนก็คือตัว D ตัวนี้มีการรบกวนในลักษณะของขั้นบันได1 หน่วยโอ้โหข้อนี้โจทย์ระบุค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะว่าโอเคเหมือนกับป้อนเทคสัญญาณรบกวนเป็น step response เป็น unit step responseดังนั้นอยากรู้ว่ามันมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าจะให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือว่ามากน้อยเพียงใดในที่นี้เนี่ยควรจะไปสนใจในสภาวะคงตัวด้วยอาจารย์จะยังไม่ได้โฟกัสให้นักศึกษาไปพิจารณาในสภาวะที่เป็นไดนามิกเรสปอนส์นะจะยากมากเลยตรงนั้นเอาที่เป็นสภาวะคงตัวดีกว่าว่าสุดท้ายพอเวลาไปสู่ค่าที่มีค่ามากๆแล้วเนี่ยการรบกวนเนี่ยมันยังคงให้ค่าออฟเซตอะไรมาบ้างครับเราจะดูที่ค่าสุดท้ายดูที่สภาวะคงตัวของมันงั้นตรงนี้อาจารย์ว่าให้เป็นการบ้านดีกว่าเพราะว่ามันง่ายลองไปฝึกทำดูนะครับการบ้านครั้งที่7นะข้อที่1นะครับโอเคฝึกทำดูนะครับว่านักศึกษาจะมีวิธีการตอบยังไงตอบแค่ว่ามันส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบนะแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขเลยนะครับพ่อต่อมาก็เป็นตัวอย่างที่8.3นะครับตัวอย่างที่8.3เนี่ยเขาจะให้เราใช้วิธีที่4ที่เราพูดถึงว่ามันมีแนวทางไงบ้างในการที่จะลดผลดิเทอร์บานนะซึ่งในตัวอย่างที่8.3เนี่ยเราเขาอยากให้เรานะดีไซน์หาตัวฟีดฟอร์เวิร์ดคอมเพนเซเตอร์นะครับว่าไอ้เจ้า GCD เนี่ยควรจะมีเท่าไหร่นะถึงจะสามารถกำจัดผลของดิเทอร์บานตัวดีตัวเนี้ยออกไปได้โดยที่ไม่ได้บอกนะว่าดิเทอร์บานเป็นฟังก์ชันอะไรเพราะว่าเขาสนใจแค่ว่าตัวดีดีไซน์ยังไงเขาไม่ได้สนใจว่าดิเทอร์บานคือฟังก์ชันไหนที่เข้ามารบกวนแล้วก็จะดีไซน์เป็นค่าตัวเลขหรืออะไรนะเขาแค่ต้องการแพทเทิร์นที่เป็นทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของตัว GCD หรือตัว Feed Forward Compensator เท่านั้นเองนะดังนั้นการใช้ Feed Forward Compensator เนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะทำนักศึกษาก็จะต้องตัดเอา input จริงออกก่อนนะแล้วก็ add เทอมนี้เข้าไปนะครับเพิ่มเทอม feed forward ไปดังนั้นการจะทำโจทย์ที่เป็น feed forward นักศึกษาจะต้องรู้ position แล้วว่า feed forward จะถูกวางในตำแหน่งไหนนะครับจะต้องถูกวางในตำแหน่งที่มีการ detect สัญญาณรบกวนมาผ่านบล็อกที่เราสนใจจะออกแบบนะครับแล้วก็ feed กลับเป็น negative เข้าไปนะครับที่จุดที่เป็น summing point ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราควรจะวางให้ถูกต้องก่อนที่จะออกแบบ feed forward compensator นะครับดังนั้นเมื่อเราได้ position ในการวางตำแหน่งเพื่อจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรบกวนสัญญาณรบกวนแล้วเนี่ยเราก็หาฟังก์ชัน tie on ของ CD เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิด R ทิ้งนะครับแล้วเราจะพิจารณา input แค่ D ตัวเดียวดังนั้น C ตรงนี้ของเราก็จะเป็นแค่ CD ทำเหมือนเดิมเลยครับคล้ายๆกับที่อาจารย์ท
าให้นักศึกษาวิเคราะห์ดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ดีกว่าจะได้มีพื้นที่เยอะครับหนังซีดีตรงนี้ก็ถ้าไม่แม่นเนี่ยนักศึกษาเขียนบล็อกใหม่ก็ได้นะแต่อาจารย์ขี้เกียจเขียนละก็จะมีดีบวกกับ GP นะครับอาจารย์วางพอยต์ตรงนี้ว่าเป็น E แล้วกันมันจะใช้เทคนิคไหนก็ได้นะตอนนี้อาจารย์พยายามจะใช้พิชคณิตจับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่าโอเค CD นะมันเท่ากับนี่ไง D บวกกับ GP คูณกับ E ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว E จะมีอะไรต่อก็ขยายเทอมต่อใช่ไหมนั้นก็จะเป็น D บวก GP แล้วก็ขยายเทอม E ต่อนะเทอม E ก็จะมีลบ GCD DF คูณกับ DF ลบกับ CDF อาจารย์เผลอห้อย F ไปแล้วนะบางทีบางตัวอาจารย์ไม่ได้ห้อย F ก็เป็นที่เข้าใจกันเนาะแล้วก็จัดรูปครับไม่มีอะไรตรงนี้อาจารย์นักศึกษาลองไปฝึกทำเองได้นะไปทำต่อดูนะครับงั้นเมื่อทำต่อดูสุดท้ายจะได้ค่า CD ออกมาเท่ากับ1ลบ GP GCD หารด้วย1บวก GP คูณกับ DS ดังนั้นเราจะทำให้เจ้า CD ตัวเนี้ยมีค่าน้อยที่สุดหรือเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเป็น0ไปเลยเนี่ยเราก็จะต้องจับก้อนนี้เท่ากับ0เพราะว่าเราจะดีไซน์อะไรครับตอนนี้เราจะดีไซน์ GCD จนว่ามีค่าเท่าไหร่ว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรอยู่ในนี้นะดังนั้นอาจารย์ก็จะเขียนได้ว่า CD จะเป็น0ได้ต่อเมื่อCD จะเป็น0ได้ต่อเมื่อ1ลบ GP GCD เท่ากับ0ดังนั้น GCD หรือ term feed forward ที่เขาต้องการให้เราดีไซน์เนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์เป็น1ส่วน GP จึงจะแก้ไขปัญหา disturbance ในระบบได้นะครับอันนี้เป็นคำตอบแค่นี้เองนะครับโจทย์ข้อนี้ให้ตอบแทนไม่ยากนะตอนนี้มันไม่ยากเพราะมันจะเป็นเทอมที่ไม่ได้มีตัวโมเดลเลยนะครับทุกบล็อกถูกเซตให้อยู่ในชื่อเฉยๆเป็น G บ้างเป็น GP GA G อะไรไปเรื่อยนะครับไม่ได้ให้อยู่ในรูปของทรานสฟอร์มฟังก์ชันที่เราได้มาจากตัวการหาโมเดลก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ขอแอดการบ้านเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งในหัวข้อนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาลองไปฝึกฝนทำดูว่าเราจะจากความเข้าใจในชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์หาโจทย์ก่อนว่ามันมีโจทย์ข้อไหนที่เป็นดิเทอร์บางบ้างนะจำไม่ได้แล้วว่ามีหรือมีอ่ะเนี่ยข้อนี้ก็ได้นะครับโอเคอาจารย์ขอแอดการบ้านครั้งที่7เพิ่มให้อีกข้อหนึ่งนะมีให้ทำหลายข้อมากเลยเนาะทำข้อนี้ก่อนแล้วกันไม่ยากเท่าไหร่7ใช่ไหมความจำสั้นมากเลยอาจารย์คือพอมันอาจารย์สอนหลายวิชาแล้วบางทีแบบอีกวิชาเนี่ยการบ้านมันครั้งที่ไม่มันจะแต่ละวิชาไม่ตรงอาจารย์จะลงหน่อยนะข้อที่สองส่งอาทิตย์หน้านะว่ามีเวลาทำ1 อาทิตย์อาจารย์เปิดกล่องการบ้านมาให้แล้วนะดังนั้นการบ้านในวีคนี้ก็มี2 ข้อนี้ก่อนโอเคครับเราก็จะไม่รอช้านะเราจะขึ้นหัวข้อใหม่ต่อทันทีในชั่วโมงที่2ของเรานะตอนนี้เราจบ1 ชั่วโมงแรกไปแล้วนะ1 ชั่วโมงแรกเราจบหัวข้อที่8ใช่ไหมจบหัวข้อที่8ไปแล้วต่อมาเป็นหัวข้อที่9นะเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราควรจะพิจารณานะเดี๋ยวให้เราพักหายใจสักแป๊บนึงก่อนเช่นกันนะครับอาจารย์ก็ได้พักนิดนึงโอเคนะครับ
เราจะพยายามจบให้ได้นะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณเกือบเดือนเนาะเดือนคิดว่าประมาณเดือนตอนนี้อาจารย์ค่อนข้างจะเร่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งมากหรอกคิดว่าค่อนข้างจะไปตามปกติของอาจารย์นะเรามาดูหัวข้อที่9ต่อนะครับหัวข้อที่9เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งเนี่ยที่เป็นคุณสมบัติที่3ที่อาจารย์พูดถึงมาตั้งแต่7 8แล้วก็9นะ9ก็เป็นคุณสมบัติที่เราควรจะตรวจสอบอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับก็คือเรื่องของค่าผิดพลาดในสถานะอยู่ตัวนะครับค่าผิดพลาดในสถานะอยู่ตัวเราเรียกติดปากกันดีในชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น steady state error นั่นเองครับหรือที่เราใส่ตัวย่อเป็น EFS ของเรานั่นแหละนะครับคราวนี้ระบบควบคุมป้อนกลับเนี่ยสามารถลดผลกระทบการผันแปรต่างๆนะในแบบจำลองได้นะครับแล้วก็การรบกวนจากภายนอกได้ใช่ไหมครับตามที่เราศึกษามาจากหัวข้อที่8แล้วนะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะดูในหัวข้อที่9จะเป็นเรื่องของค่า EFS นี่แหละนะครับค่า EFS เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลต่างของสัญญาณขาเข้าอ้างอิงกับสัญญาณขาออกในสถานะในสภาวะคงตัวในสภาวะที่เป็น steady state เราก็จะเรียกว่า EFSESS ควรจะเป็นยังไงระบบถึงดีมีคุณสมบัติที่ดีก็คือควรจะมีค่าน้อยที่สุดเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีดังนั้นจากการตีความของ2บรรทัดนี้นะครับถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆเลยก็คือว่าเขาพยายามจะบอกเราว่าอย่างนี้นะครับค่า error นะครับในโดเมนเวลาก่อนก็ได้นะมันเกิดจาก in สัญญาณขาเข้าอ้างอิงก็คือค่า r ลบกับสัญญาณขาออกนี่คือความหมายที่แท้จริงเลยนะของ error นะครับของ error เลยดังนั้นเรานี่คือมันก็ง่ายมันตั้งต้นง่ายๆแต่เราต้องอย่าลืมว่าพอเป็นระบบควบคุมของเราอ่ะเราจะปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆที่ไม่ใช่เพียงแต่ steady state error เรามีอีกหลายตัวที่เราต้องปรับปรุงมันใช่ไหมครับจากก่อนหน้านี้ที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะแยะแล้วเราสุดท้ายเนี่ย negative feedback มันก็สามารถไปสู่สิ่งที่เราต้องการจะแก้ปัญหาได้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อก็คือว่าแต่สำหรับระบบป้อนกลับแต่สำหรับระบบป้อนกลับอะครับไอ้เจ้า CF เนี่ยมันผ่านกระบวนการของเซนเซอร์ก็คือ HS นะถ้านักศึกษาลองดูรูปตามทางด้านซ้ายมือนักศึกษาสังเกตเห็นว่า error ที่แท้จริงก็คือนักศึกษาต้องเอา R ตัวเนี้ยนะมาผ่านเครื่องหมายบวกลบแล้วก็ลบกับ C เลยถึงจะได้เป็น error ที่แท้จริงลบแบบนี้ตรงๆถึงจะเรียกว่า error ที่แท้จริงนะครับแต่พอมันเป็นพวกระบบ closed loop control เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ error ที่แท้จริงค่า e ตัวเนี้ยไม่ใช่ error ที่แท้จริงเพราะอะไรครับเพราะ e ตัวนี้เกิดจาก r ลบไม่ได้ลบด้วย c ด้วยแต่เป็นการลบ c แล้วที่ผ่านตัวกระบวนการเซนเซอร์มาก่อนนี่ point มันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดก็คือว่าไอ้เจ้าค่า e ตัวเนี้ย e ห้อย a ตัวเนี้ยนะครับจะไม่ได้เท่ากับ r f ลบ c f ก็คือไม่ได้เท่ากับเอา input สัญญาณขาเข้าอ้างอิงมันลบกับขาออกเพราะว่ามันผ่านกระบวนการเซนเซอร์นะครับแต่มันจะเท่ากับอะไรครับถ้าเรามองที่ตัว e a แต่ e a ตัวเนี้ย e a ตัวเนี้ยจะเท่ากับสัญญาณขาเข้าอ้างอิงนะครับลบกับ b ครับลบกับ b ก็คือลบกับตัวนี้
ซึ่งถ้ากระจายเทอม B เราก็จะเห็นเลเยอร์ข้างในมันชัดเจนว่ามันแฝงไปด้วยตัวเซนเซอร์นะแฝงไปด้วยตัวเอาท์พุตของเราดังนั้นพอยต์มันอยู่ตรงนี้แหละครับมันมีปัจจัยเรื่องเซนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราจะไม่ได้เรียกเราจะไม่ได้เรียกตัว EA ตัวเนี้ยว่าเป็น Error นะครับเราจะเรียกมันคือActuating Signal มันก็เลยมีชื่อว่า Actuating Signal แทนโอเคนะครับดังนั้นที่อาจารย์พูด actuating signal เนี่ยตรงนี้นะครับก็คืออาจารย์ก็อาจารย์ก็เขียนมาจากตรงนี้แหละด้านบนนะคือถ้าให้ถูกต้องนักศึกษาลองย้ายต้องย้ายตัวนี้มาประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เขียนไปจากด้านบนมาแล้วนะครับไม่ใช่ point ของเรานะ actuating signal ยังไม่ใช่ point ของเราหัวข้อที่9คือ error ที่แท้จริงนะที่เราอยากจะรู้นะครับคราวนี้เราก็เลยต้องมาโฟกัสที่ตัว error ที่แท้จริงนะเนี่ยค่าผิดพลาดของระบบที่แท้จริงคือตัว e ซึ่งตัว e ตัวนี้อาจารย์เน้นก่อนว่ามันไม่ได้เท่ากับ e a ไม่เท่ากันนะครับพอมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยนะครับ e s ที่แท้จริงเลยที่เขาอยากรู้มันเกิดจาก R ครับ RS ลบกับ CS แต่ CS ตัวนี้เอาท์พุตของ negative feedback หรือเป็น closed loop แหละนะเรามองเป็น closed loop เราจะทำยังไงกับมันเพราะว่ามันมีผลกระทบของเซนเซอร์เราจะต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเอาท์พุตของมันนะครับดังนั้นการเลือกความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมันเนี่ยนักศึกษาก็ต้องกลับไปพิจารณาบล็อกไดแกรมแบบเดิมเลยครับก็คือนักศึกษามองไปที่รูปที่ 9.1 นะแล้วนักศึกษาลองหาค่าฟังก์ชันไทโอนก็คือ negative feedback ใช่ไหมง่ายมากก็เป็นอะไรครับ c ส่วน r เท่ากับ g หารด้วย1บวก gs แล้ว output ที่แท้จริงถ้าเป็นเชิง negative feedback มันคือตัว c ดังนั้นอาจารย์ก็ย้ายข้างก็จะได้เป็น c เท่ากับ g อันนี้เหมือนกับอาจารย์ทดนะ g หารด้วย1บวก g h นะแล้วก็คูณกับ r เนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็น input เอ้ยเป็น output ที่เป็น output จริงๆอ่ะเป็น output จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นแค่ c คูณ h แล้วเอามาลบกับ r แล้วเราเรียกว่าเป็น error ไม่ใช่นะครับแต่มันจะต้องผ่าน process นี้มาก่อนมันต้องผ่าน process นี้มาก่อนแล้วเราจะเอาก้อนนี้แหละครับใส่เข้าไปเนี่ยนักศึกษาหยิบก้อนเนี่ยที่มัน c เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็จับรูปครับดังนั้นเมื่อทำการจับรูปนะจะได้เป็นลองแทนเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัดรูปอาจารย์ใส่เป็นฟอร์มสำเร็จให้ทีเดียวเลยนะครับให้เห็นวิธีการใส่ค่าเข้ามาก่อนแล้วก็จัดรูปนะจะได้ว่าES นะครับจะเท่ากับนี่คือ error ที่แท้จริงแล้วนะเป็น1บวก GH ลบ G หาร1บวก GH คูณกับ RFนี่คือ general form นะครับนักศึกษาดังนั้นทุกอย่างหลังจากนี้ถ้ามันมีการพิจารณา steady state error นะครับequation ตัวแม่มันคือตัวนี้ตัวหลักของมันคือตัวนี้ต่อไปถ้าจะวิเคราะห์ซับซ้อนแค่ไหนเนี่ยให้มันเริ่มที่ตัวนี้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันคือ general form จริงๆเพราะว่าถ้านักศึกษาไปเจอผลกระทบของเซนเซอร์อะไรเนี่ยครับบางครั้งเวลาเขาวิเคราะห์เขาจะไม่พิจารณาผลกระทบของเซนเซอร์นะเขาจะตัดให้ h เป็น1ไปเลย
ให้ s เป็นหนึ่งให้ s เป็นหนึ่งพอ s เป็นหนึ่งปุ๊บ g ลบ g ตรงนี้หายเกลี้ยงหมดเลยนะครับเหลือหนึ่งส่วนหนึ่งบวก g เลยมันก็จะอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์แบบง่ายๆอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีผลกระทบของ h เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเทอมเนี่ยก็จะเป็นเทอมที่เราควรมาเริ่มจากจุดนะครับถามว่าทำไมอาจารย์ต้องเน้นว่าคือนี่คือ general form เพราะหลังจากนี้เราจะทำการ estimate approximate มันโดยไม่พิจารณาผลของเซนเซอร์ก่อนเลยนะครับดังนั้นก็เลยอยากให้นักศึกษาจำฟอร์มนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้ยาวเลยครับอาจารย์จะสิ่งที่อาจารย์จะวิเคราะห์ต่ออย่างเงี้ยจะเป็นกรณีที่เป็น h เท่ากับหนึ่งเลยหมดเลยนะจนจบเลยนะครับตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้กว้างกว่าก่อนแล้วถ้ามันมีคอนดิชันอะไรที่ซับซ้อนเข้ามาใส่เราก็จะรู้แพทเทิร์นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น s เท่ากับหนึ่งมันประมาณนี้แสดงว่าถ้า s ไม่เท่ากับหนึ่งเราก็จะเริ่มต้นถูกอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มยากก่อนเลยอ่ะนักศึกษาก็จะจับแพทเทิร์นในการโซลไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังจากนี้จะต้องกำหนดให้ h เท่ากับหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนเราอยากจะวิเคราะห์หาอะไรบางอย่างก่อนให้ได้ก่อนนะดังนั้น h เท่ากับหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะต้องเน้นไว้ก่อนว่าการวิเคราะห์ต่อจากนี้นะครับจะเริ่มต้นมาจากการกำหนด h เท่ากับหนึ่งหรืออีกความหมายนึงก็คือเรายังไม่พิจารณาผลกระทบของเซนเซอร์ก่อนพอ h เท่ากับหนึ่งครับมันจะทำให้ actuator signal ของเราอ่ะมันเท่ากับ error ที่แท้จริงของเราเลยนี่นักศึกษาสังเกตไหมนี่คือความสัมพันธ์ของ actuating signal นะครับมันเกิดจาก r ลบกับ h c แล้วเมื่อไหร่เราตัดให้ h เท่ากับหนึ่งก็จะกลายเป็นว่า actuating signal ของเราเท่ากับ r ลบ c ซึ่ง r ลบ c ก็คือค่าผิดพลาดที่แท้จริงเลยนะดังนั้นอาจารย์ก็เลยสรุปได้อย่างนี้นะไอพอเราตั้ง condition อย่างเงี้ยมันก็จะหมายความว่าerror ที่แท้จริงนะครับจะเท่ากับ actuating signal ดังนั้น error ที่แท้จริงก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก g คูณกับ input rs นะครับคราวนี้ถ้าเราอาศัยอยากจะหาค่า steady state error เพราะตรงนี้มันคือ error อย่างเดียว error ที่ความถี่ใดๆนะครับถ้าเราจะดู error ที่เป็น steady state ในช่วง steady state เลยเราก็จะต้องจับเข้าทฤษฎี final value นะครับก็คือเราก็อาศัยทฤษฎีบทค่าสุดท้ายเราก็จะได้ค่า EFS มาดังนั้น EFS ก็เกิดจากการ take limit นะครับ f เข้าใกล้ศูนย์ของ f EFนะเพราะว่าเราอยากรู้ steady state value ของฟังก์ชันของ transfer function ชุดนี้นะครับเราอยากรู้ของอยากรู้ค่าสุดท้ายของฟังก์ชันตัวไหนเราก็นั่นแหละก็เป็น f ของตัวนั้นตอนนี้ก็คือ f ของ ef แทนค่าเลยครับก็เอาก้อนนี้แทนเข้าไปอาจารย์เขียนพร้อมไหมเดี๋ยวกำลังประเมินพื้นที่กันบ้างอยากจะเขียนต่อนะครับทางด้านขวาก็เลยต้องเผื่อนิดหนึ่ง S ก้อนนี้จะเป็น1ส่วน1บวก G S SSIF โอเคดังนั้นถ้าดูจากฟอร์ม take f เข้าใกล้ศูนย์ด้วยดังนั้นถ้าดูจากฟอร์มของ steady state error นะค่า steady state error มันจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยด้วยกัน
ปัจจัยแรกเลยก็คืออินพุตชัดเจนปัจจัยที่สองก็คือระบบซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วงั้นมีสองปัจจัยก่อนนะครับเรายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะเอาแค่นี้ก่อนมีสองปัจจัยคราวนี้เรามาพิจารณาต่อนะครับตอนนี้เราจบในเรื่องของ EFS ไว้ก่อนนะนี่คือแนวทางของการหาค่า EFS นะครับโดยเป็นแบบยังไงอ่ะยังไม่ได้เป็นโจทย์อ่ะเป็นภาพรวมของการหา EFS นะครับคราวนี้ EFS มันส่งผลกระทบมาจาก2แฟกเตอร์อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่า input กับตัวระบบหรือตัวฟังก์ชัน G ของเราใช่ไหมครับดังนั้นในประเด็นถัดไปที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือตัวระบบนี่แหละนะครับก็คือตัว G นะครับตัว G ตัวนี้ส่งผลต่อ ESS แน่นอนนะครับแล้วมันส่งผลอย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ต่อการส่งผลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องดูที่ตัวนิยามของระบบครับว่าระบบเนี้ยมีนิยามอะไรอยู่ครับเดี๋ยวนักศึกษาจะค่อยๆแกะออกเองว่าถ้านักศึกษาหาแมทโมเดลของระบบจากระบบนี้มาจนได้ฟังก์ชัน G มาครับนักศึกษาจะจับแพทเทิร์นได้ว่าถ้ามีอินพุตเข้ามาในลักษณะนี้ steady state error ของนักศึกษาจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนก็ด้วยการมองนิยามของตัวซิสเต็มนิยามของระบบมีอยู่2ส่วนหลักๆนะตอนนี้ที่อาจารย์จะพูดถึงนะก็คืออันดับของระบบกับชนิดของระบบถ้าเป็นอันดับของระบบเนี่ยเราดูจากอะไรครับอันดับของระบบก็คืออันดับสูงสุดของพหุนามลักษณะเฉพาะก็คือถ้านักศึกษาได้ตัว transfer function ของระบบมาใช่ไหมนักศึกษาก็ดูว่าเทอมพหุนามส่วนน่ะเป็นเท่าไหร่ก็คือมีพหุนามเศษส่วนด้วยพหุนามส่วนออเดอร์สูงสุดสมมุติว่ามันเป็น f กำลัง3บวกอะไรก็ว่าไปนั่นหมายความว่าอันดับของระบบของเราก็จะเป็นระบบแบบ third order system ใช่ไหมครับถ้าเป็น f กำลัง2ก็ second order system อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้จะถูกเรียกว่าอันดับของระบบแต่มีอีกนิยามหนึ่งของระบบครับที่จะต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะส่งผลต่อแนวโน้มของ steady state error ในหัวข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของชนิดของระบบก็คือ type of system นะครับหรือว่า system type และชนิดของระบบดูจากอะไรชนิดของระบบดูจากจำนวนโพลครับจำนวนโพลที่จุดกำเนิดพอพูดถึงโพนักศึกษาก็จะต้องนึกถึงพหุนามส่วนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมทั้งสองนิยามเนี่ยจะสังเกตที่พหุนามส่วนแต่ว่าอันดับของระบบจะสังเกตที่ออเดอร์สูงสุดเราก็จะเรียกว่าเป็นอันดับเท่านั้นแต่ถ้าเป็น type ของระบบจะไม่ได้มองที่ออเดอร์สูงสุดแต่จะมองว่าโพของ transfer function ชุดนั้นเนี่ยมีอยู่ที่จุดกำเนิดกี่ตัวอย่างเช่นระบบ transfer function ของนักศึกษาตัว G ตัวเนี้ยเป็น f กำลัง2บวก1นี่อาจารย์พูดยกตัวอย่างลอยๆมาเลยนะแล้วก็เป็น f กำลัง2ในวงเล็บ f บวก1 f บวก3อะไรก็ว่าไปนะอันนี้อาจารย์เขียนลอยๆขึ้นมานะครับนักศึกษาว่าชนิดของระบบมันเป็นชนิดของระบบเป็นไทป์ไหนครับถ้าเป็นตัวอย่างพิมพ์ตัวเลขมาได้เลยลองดูเป็นไทป์ไหนฟังก์ชัน G ที่อาจารย์ยกมาเลยเช็คว่านักศึกษาหลับหรือเปล่าเป็นไทป์ไหนครับมองจำนวนโพลที่จุดกำเนิดไทป์ศูนย์ไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามไทป์สี่ไทป์ไหนครับพิมพ์ตัวเลขมาได้เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่คิดว่าเป็นไทป์ไหน
ไทป์สองถูกต้องไหมมีคนไม่หลับหนึ่งคนนะครับเป็นไทป์สองอย่างเงี้ยจะถูกว่าเป็นระบบไทป์สองนะครับแล้วถ้าอาจารย์ลบ f กำลังสองออกไปมันก็จะถูกเรียกว่าเป็นไทป์ไหนเป็นระบบไทป์ศูนย์เห็นไหมอย่างเงี้ยงั้นนักศึกษาจะสามารถคลาสสิฟายไทป์ได้ก่อนนะตอนนี้นะครับว่าถ้านักศึกษาได้ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมาเนี่ยมันอยู่ไทป์ไหนยังไงบ้างทรานสเฟอร์ฟังก์ชันชุดนี้ถ้าตีเป็นนิยามของอันดับของระบบเป็นอันดับเท่าไหร่ถ้าตีเป็นนิยามของชนิดของระบบเป็นชนิดที่เท่าไหร่เป็นไทป์ไหน0 1 2อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้นักศึกษาตีความได้แล้วคราวนี้อาจารย์จะพูดถึงต่อนะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน g นะเพราะว่าฟังก์ชัน g อย่าลืมนะว่าตอนนี้เราตั้งต้นมาจากปัญหาว่าอะไรครับเทอม g ส่งผลกระทบกับ e s f คราวนี้ก็เลยมาสู่นิยามว่านิยามของ g มีอะไรบ้างนะก็มีทั้งอันดับของระบบแล้วก็ชนิดของระบบนะครับออเดอร์กับไทป์นะครับต่างกันนิยามต่างกันคราวนี้ถ้าเรามองเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนของ g แบบทั่วๆไปเนี่ยเป็น general form เลยนะครับดังนั้นสมการที่9คิด1จะเป็นตัวบ่งบอกถึงฟังก์ชัน g แบบ general นะครับแบบทั่วไปเลยนะครับเป็น general form ดังนั้นถ้านักศึกษาไปเจอ transfer function g ใดๆเนี่ยยังไงมันก็จะเข้าฟอร์มนี้เสมออยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นฟอร์มทั่วไปนะครับเทอมนี้คือเทอมอะไรนี่คือเทอมโปรดักต์ใช่ไหมดังนั้นถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยความหมายคืออะไรครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเช็คจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น GS ของอาจารย์เป็น K ก็คือตัวค่าคงที่ใดๆสมมุติอาจารย์ตั้งไว้ร้อยแล้วคูณอยู่กับเป็นเทอมโปรดักต์ของตำแหน่งซีโร่ใดๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นยกตัวอย่างมาได้เลยนะเป็น f บวก1เป็น f บวก4อะไรก็ว่าไปครับดังนั้นไอ้ก้อนนี้ของเราไอ้1ลบ1ของเราเนี่ยมันก็คือซีโร่ใช่ไหมมันก็คือค่า z i นะครับอันนี้ก็จะเป็น z m นะครับงั้นตัว z ตัวนี้ก็คือย่อมาจากซีโร่นะตำแหน่งซีโร่เทอมส่วนก็เหมือนกันนะครับ s กำลัง n เนี่ย n คือ n ใดๆเลยนะ n ใดๆเนี่ยโทษทีนะครับ n ใดๆเลยก็แล้วแต่ว่ามัน f ยกกำลังเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็เซตเป็นตัวอย่างเป็น f กำลัง3สมมุติในวงเล็บ f บวก1 f บวก4อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามองเป็นไทป์อ่ะนะครับเราก็จะตอบได้ว่ามันจะมีโพที่จุดกำเนิดอยู่3ตัวนะเพราะอะไรครับเพราะเราโฟกัสที่จุดตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่มีโพจุดกำเนิดที่จุดกำเนิดนะ3ตัวซ้อนกันเลยครับถ้านักศึกษาพลอตแมปลงไปในระนาบ S10 เนี่ยนักศึกษาก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยนะโพตัวที่หนึ่งนะครับอาจารย์เปลี่ยนสีพยายามทำให้มันเนียนๆหน่อยโพตัวที่สองนะครับแล้วก็โพตัวที่สามซ้อนกันที่จุดกำเนิดสามตัวนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเรียกระบบนี้ว่าเป็นไทป์สามเป็นต้นนะเป็นตัวอย่างใช่ไหมดังนั้น n ตัวนี้ก็คือเป็นจำนวนโพที่จุดกำเนิดบ่งชี้ถึงชนิดของระบบก็คือ type of system นั่นเองนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือระบบแบบชนิดศูนย์ระบบแบบชนิดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะดังนั้นบางทีอาจารย์ก็เรียกว่า type ศูนย์ type หนึ่ง type สองอะไรเงี้ยเรียกทับศัพท์ไปเลย
นะครับดังนั้นตอนนี้นักศึกษาสามารถนิยามเรื่องของไทป์ได้ละโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปต่ออีกนิดหน่อยยังมีประเด็นที่ให้พูดถึงกันอยู่นะครับที่พูดมานะครับก่อนจะเข้าในสไลด์หน้าที่99เลยนะอาจารย์กำลังพูดถึงแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากอะไรครับตัว G เห็นไหมเราตั้งตอนนี้เราตั้งต้นจากตรงนี้เลยนะเราตั้งต้นจากพระเอกของเราก็คือ ESS แล้วคราวนี้เราอยากจะรู้ว่า ESS เนี่ยมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่จะทำให้ค่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็จะมีแฟกเตอร์ G กับ Input คือ R นะครับดังนั้น R ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับนักศึกษามันคือสัญญาณทดสอบอะครับถ้าใช้ในการเรียนการสอนของเราคือเป็นสัญญาณทดสอบใดๆนะครับถ้าในความเป็นจริงมันอาจจะมีสัญญาณทดสอบหลายๆอันผสมกันเป็นตัว R ตัวนี้ก็ได้ถูกต้องไหมแต่ในการศึกษาเราจะต้องแยกเคสให้ชัดว่าเราสนใจโฟกัสก่อนนะแค่ input ตัวนี้ตัวเดียวที่มี characteristic แบบนี้อย่างเดียวก่อนเห็นไหมครับโอเคดังนั้น point ถัดมาเห็นไหมครับอาจารย์ก็จะไป move ไปสู่อีก factor หนึ่งก็คือ factor ของ input ถ้า input เป็นชนิดนี้ ESS ของเรามีแนวโน้มเป็นยังไงเมื่อกี้พูดถึง type ก็คือมอง G อย่างเดียวเลยแต่ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามส่งผลอะไรกับ ESS ยังไม่ได้พูดถึงพูดแค่ว่าTransfer Function G เนี่ย Classify เป็นไทป์ได้อย่างไรบ้างเกริ่นให้นักศึกษาทราบก่อนนะครับแล้วถัดมาก็จะมาพูดถึงค่า Input ของเราเป็นสัญญาณทดสอบแบบต่างๆจะส่งผลอย่างไรต่อ ESS นะครับโดยที่สัญญาณทดสอบแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นแบบขั้นบันไดนะครับดังนั้นถ้ามองเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดเข้ามาในตัวระบบของเรานะครับ rs ของเราก็จะได้เท่ากับ a ส่วน s a ในที่นี้ก็จะเป็นไม่ต้องเป็นหนึ่งหน่วยก็ได้เป็นสองหน่วยสามหน่วยอะไรก็ได้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะอันนี้อาจารย์เขาติดไว้ในรูปของตัวเองนะครับคราวนี้หากสนใจที่จะหาค่า efs นะครับเราทราบอยู่แล้วว่า ESS เราพิจารณามาจากการ take limit ใช่ไหมของ S คูณกับ RS หารด้วย1บวก GS ตรงนี้เราพิสูจน์กันมาแล้วเนาะเราพูดกันมาจากข้างต้นละนะครับแล้วก็ take limit S เข้าใกล้0นี่ก็คือทฤษฎีบทค่าสุดท้ายนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยน RS ตรงนี้เป็นสัญญาณ input ที่เรากำลังสนใจอยู่ก็คือ A ส่วน S นะครับพอเราเปลี่ยนเป็น a ส่วน s ปุ๊บนะครับเราก็ตัดได้เลย s ก็ตัด s ตรงนั้นตรงนี้มันจะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือการ take limit ของ a หารด้วย take limit ของ1เนี่ยเราแยกเทอมได้นะคือ1อย่างเดียวมันไม่ได้ take กับ s นะครับดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทอม limit เลยนะครับก็ถ้าจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเขียนเป็นก้อนนี้ไว้ก่อนก็ได้หนึ่งบวก gf กันการสับสนนะครับคราวนี้ไอเนี้ยคือค่าคงที่นะอันนี้ก็จะเป็นค่าคงที่การ take f เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยจะส่งผลต่ออะไรอย่างเดียวครับตัว gf อย่างเดียวนะดังนั้นอาจารย์เขียนอีกรูปแบบนึงก็ได้ถูกต้องไหมก็จะได้เป็น a หารด้วย1บวกลิมิตของ gf แล้วก็ take f เข้าใกล้ศูนย์นักศึกษาเริ่มสังเกตเห็นอะไรแล้วไหมครับพอเราเริ่มมีการใช้สัญญาณทดสอบเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาค่า ESS อะนะครับแล้วเราจัดเทอมให้อยู่ในรูปนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย ESS จะเป็นเท่าไหร่อ่ะมันจะเริ่มขึ้นอยู่กับตัว G นะเห็นไหมเราเริ่มเลือกสัญญาณทดสอบเข้ามาใช้แล้วมันจะขึ้นอยู่กับตัว G ละแล้วเราเรียกการ take limit ตรงนี้เข้าใกล้take limit ของ gs โดยที่ take s เข้าใกล้ศูนย์เนี่ย
เราจะเรียกตรงนี้ว่าค่าคงที่ KP นะครับหรือ position error constant เห็นไหม position error constant นะครับแล้ว EFS จะเป็นเท่าไหร่มันเริ่มมีเรื่องของไทป์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับนักศึกษามันเริ่มมีเรื่องของไทป์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะโอเคตอนนี้นักศึกษาเข้าใจนิยามตัวนี้แล้วเนาะถ้าอาจารย์เขียนเป็นจัดให้อยู่ในรูปตัวแปรทั่วไปก็จะเป็น a หารด้วย1บวก kp อ่ะเออโดยที่ kp ตัวนี้ก็คือเทคลิมิตของ g ของฟังก์ชัน g นะครับเทค s เข้าไป0ตอนนี้อาจารย์จะโฟกัสแค่ตัว kp นะเอาเทอม kp มาพิจารณาต่อเพราะว่าเรื่องของไทป์เริ่มมีความสำคัญนะครับนี่เพราะว่า g ตัวนี้ถ้าเรารู้ว่า g ตัวนี้หรือ transfer function ชุดนี้มันอยู่ไทป์ไหนอ่ะมันจะตอบแนวโน้ม error ได้ error EFS ได้โทษครับไทป์อะไรพอเป็นไทป์อะไรปุ๊บ EFS จะเป็นยังไงนี่คือ point นี่คือ point วาง point ไว้ก่อนต่อมาครับ KP รู้แล้วก้อนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับจากด้านบนเนี่ยเป็นสมการเป็น equation ที่9ขีด2คราวนี้ถ้า G ของเราอ่ะมันเป็น general ใดๆจะบอกว่าเป็น general ใดๆไม่ได้บอกว่ามันเป็น type 0ก่อนดีกว่านักศึกษาสังเกตนะเดี๋ยวนะ G ก้อนนี้คือก้อนถ้าดูจากก้อนนี้เนี่ยอะไรหายไปครับถ้าเทียบกับ general form ใน equation ที่เท่าไหร่นะ9ขีด1เทียบ equation 9ขีด1นะกับ9ขีด3อะไรหายไปครับเทอมไหนหายไปเทอม s ยกกำลัง n ใช่ไหมดังนั้นถ้ามันเราจะทําให้มันไม่หายไปอ่ะมันก็จะต้องเป็น s ยกกําลังอะไรครับอยู่ตรง s ยกกําลังศูนย์นั่นหมายความว่าเขาพยายามจะแทนก้อนเนี้ยด้วยไทป์อะไรครับไทป์ศูนย์พยายามทดสอบก่อนกําลังจะทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดระบบของนักศึกษาพรูฟหาแมทโมเดลนู่นนี่นั่นมาจนครบละแล้วฟังก์ชัน g ของนักศึกษาเป็นไทป์ศูนย์ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้พอเป็นไทป์ศูนย์เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างครับนักศึกษามันก็จะเป็นค่าคงที่กับค่าซีโร่ใช่ไหมซีโร่กี่ตัวก็แล้วแต่มันเป็น general เนาะหารกับโพใช่ไหมก็จะมีโพหนึ่งโพสองอะไรก็ว่าไปคืออาจารย์เขียนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถูกหรือนักศึกษาจะมองภาพยากอยู่นะเพราะว่าบางทีอาจารย์ก็ approximate ไปเยอะเหมือนกันอ่ะให้มองเป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วนะอย่างเช่นเป็นร้อยก็ได้อ่ะ s บวก1 s บวก4เหมือนเดิมด้านล่างเป็น s บวก3 s มองเป็นตัวเลขน่าจะนักศึกษาจะเห็นภาพชัดกว่า5เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไทป์ศูนย์นะเพราะว่า s กำลัง0ไง s กำลัง0ก็คือ1ถูกไหมดังนั้นก้อน G ก้อนนี้คือไทป์ศูนย์นะครับแล้วการหาค่า KP ก็คือนักศึกษาจะต้องเทค S เข้าใกล้ศูนย์เทค S เข้าใกล้ศูนย์ดังนั้นถ้าเทค S เข้าใกล้ศูนย์ของระบบที่เป็นไทป์ศูนย์นักศึกษาเราตัดดูนะ S S ศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยนักศึกษาจะได้ค่าคอนสแตนต์นะค่าหนึ่งดังนั้นถ้าเจอไทป์ศูนย์เมื่อไหร่general form ต่อไว้ก่อนเลยครับว่าเคส general สุดเนี่ยจะถูกตอบไว้ก่อนเลยว่ามันคือได้ค่าคงที่นะแต่จะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ระบบใช่ไหมแล้วแต่ระบบนะครับแล้วถ้าไทป์สูงกว่าศูนย์ล่ะเนี่ยตอนนี้คืออาจารย์มองไทป์ศูนย์อยู่นะแล้วถ้าไทป์มันสูงกว่าศูนย์ก็คือ n มากกว่าหนึ่งครับ
n มากกว่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไทป์อะไรได้ครับไทป์หนึ่งไทป์สองเรื่อยๆแล้วแต่ค่า EFS จะถูกคำนวณได้ดังนี้นะครับเพราะว่าพอมันเป็น n ที่มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเทอมพิเศษที่โผล่เข้ามาครับคือเทอมนี้ครับตอนไทป์ศูนย์ไม่มีเทอมนี้ถูกต้องไหมตอนไทป์ศูนย์เป็น s ยกกำลังศูนย์เขาก็เลยไม่ใส่มาเพราะมันคือหนึ่งแต่พอเป็นไทป์ที่มากกว่าศูนย์ก็คือเป็นหนึ่งสองสามสี่ใส่ n มาละ s ยกกำลัง n มาละแล้วก็จัดรูปนะครับดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก้อนนี้คือก้อนของ G นะแล้ว G ในเคสนี้ก็เป็นไทป์อะไรครับไทป์ที่ n ใดๆไทป์ที่ n ใดๆเห็นไหมตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญมากแล้วไม่ว่าจะเป็นไทป์ที่ n ใดๆถ้านักศึกษาเทคลิมิตของ f เข้าใกล้ศูนย์นักศึกษาจะได้ค่า error ออกมาเป็นศูนย์เสมอเลยนี่คือข้อดีนะนี่คือข้อดีนะเป็นศูนย์เนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่มี error เกิดขึ้นเลยถ้านักศึกษาเอาระบบที่เป็นไทป์สามารถเซตระบบให้เกิดเป็นไทป์1 2 3ที่มากกว่า0ได้ก็คือตั้งแต่เท่ากับ1เป็นต้นไป EFS นะครับที่มี input เป็น step response น่ะจะไม่เกิด error เลยในทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีจะไม่เกิด error เลยนะครับดังนั้นอาจารย์จะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะอาจารย์จะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับสรุป ESS ครับเมื่อมี RF เป็นสัญญาณขั้นบันไดมีอยู่สองกรณีนะครับกรณีแรกเลยก็คือว่า GF ของเราเป็นไทป์ไหนถ้า GF หรือระบบของเราเป็นไทป์ศูนย์ EFS ของเราจะมีค่าเท่ากับ constant มีค่านะเกิด error ขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไทป์ของระบบนักศึกษาเป็น n โดยที่ n เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ1 EFS ของนักศึกษาจะถูกการันตีในทางทฤษฎีว่าเท่ากับ0นะเน้นว่าถ้า input เป็นขั้นบันไดโอเคไหมครับเนี่ยที่พูดมายาวเหยียดเนี่ยตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญดังนั้นพอ input เป็นสัญญาณอื่นเดี๋ยวในชั่วโมงวันพฤหัสเราก็จะมาพูดกันต่อครับว่าแล้วไทป์ศูนย์เอาอยู่ไหมไทป์หนึ่งเอาอยู่หรือเปล่าไทป์สองเอาอยู่หรือเปล่าถ้าสัญญาณ input ของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ขั้นบันไดนะครับดังนั้นเดี๋ยวพอเป็นสัญญาณลาดเอียงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันต่อแต่วันนี้เราชั่วโมงนี้เราพักไว้แค่นี้ครับพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับดังนั้นเห็นไหมครับเนื้อหาเริ่มมีความซับซ้อนนะแต่อาจารย์พยายามเรียบเรียงให้นักศึกษาพอจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนักศึกษาจะต้องหาเวลาไปทบทวนด้วยนะครับโอเคการบ้านมีสองข้อนะนักศึกษาอาจารย์เปิดกล่องการบ้านมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรอ่ะอ๋อมันจะมีประเด็นที่นักศึกษาถามเข้ามานะก็ต้องขอบคุณนักศึกษามากเพราะว่านักศึกษาสนใจในการบ้านมากๆเลยนะครับก็คือมันจะมีการบ้านข้อที่เป็น state space นะที่อาจารย์เฉลยไปอ่ะครับข้อที่เป็นข้อสอบเก่าอ่ะครับอาจารย์ตอบในรูปเมทริกเนาะเมทริกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ input 2ตัวอยู่เลยนะครับ
แต่ว่าในทานเซอร์ฟังก์ชันที่เป็นโจทย์ข้อสอบของอาจารย์มันเป็นมันเปอร์ด้วย vf ตัวเดียวที่จริงนักศึกษาจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นให้เป็นถ้าเขียนให้ถูกต้องเนาะมันจะต้องเปอร์ด้วย vf กับ if นะครับก็คือมันยังขึ้นอยู่กับ input 2ตัวนะก็ขอบคุณนักศึกษาที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันบางทีอาจารย์ก็อะไรไม่ได้ใส่ดีเทลเข้าไปไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะละเอียดขนาดนั้นแหละถูกแล้วนะครับโอเคก็เป็นข้อดีนะข้อดีนะครับแล้วก็การบ้านทุกๆครั้งเดี๋ยวจะพยายามลงเฉลยไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษามีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรครับก็สามารถคอนแทคผ่านอีเมลจะดีที่สุดนะครับเพราะบางทีอินบ็อกซ์อาจารย์ก็ตอบบ้างนะแต่ว่าก็จะไม่ได้บ่อยมากครับเพราะว่าบางทีก็คือทำงานอื่นอยู่มันอินเตอร์ลับนะบางทีมันก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาตอบผ่านอินบ็อกซ์นะแต่ถ้าเป็นอีเมลเนี่ยเวลาถ้าอาจารย์พอมีเวลาเนี่ยก็จะได้นั่งคอนแทคกับนักศึกษาได้ละเอียดกว่านะครับแล้วก็ถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องการต้องขาดเรียนในวันไหนชั่วโมงไหนนะครับแล้วจะต้องแจ้งว่าวันนี้ติดธุระอะไรเพื่อให้เหตุผลเนาะเพื่อจะได้สามารถเช็คชื่อเข้าเรียนได้เนี่ยนะครับแต่ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะอย่าโกหกมานะครับให้นักศึกษาแจ้งที่ TA ของอาจารย์นะ TA ก็คือผู้ช่วยอาจารย์นะครับอาจารย์ให้อีเมลติดต่อไปแล้วดังนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าชั้นเรียนวันนี้เข้าวันนี้ไม่เข้าอะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะไม่รับแล้วนะครับให้ไปฝากเรื่องไว้กับ TA เดี๋ยว TA จะเช็คชื่อเองนะครับอาจารย์ให้อีเมลไว้ใน LMS เรียบร้อยแล้วเนาะครับก็ไปติดต่อที่ TA พี่นัทนะครับแล้วก็เดี๋ยว TA เขาก็จะเช็คชื่อให้เรานะแล้วก็จัดแจงเคลียร์ปัญหาให้เราได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิชาการอะไรพวกนี้ก็คอนแทคกับอีเมลอาจารย์ได้โดยตรงนะโอเคถ้างั้นเราแยกย้ายไปทานข้าวเที่ยงนะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็คอนแทคหลังไมค์ก็ได้นะนะครับโอเคครับเจอกันครับขอบคุณมากครับครับพอดีว่าเหมือนที่ข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ที่เป็นโจทย์ใช้มันต้องใช้อินพุตสองส่วนอินพุตสองทั้งหมดใช่ไหมคะมันใช้เมทริกแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนตามโจทย์มันใช้อินพุตตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะโจทย์ต้องการให้ถ้าเป็นอินพุตตัวเดียวเนี่ยวิธีการนั้นใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับวิธีการโดยใช้กระบวนการเมทริกยังใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นวิธีการที่นักศึกษาแจ้งอาจารย์มาเนาะนะครับก็คือนักศึกษาใช้วัดเนาะแจ้งอาจารย์มาเนี่ยใช้เทคนิคซูเปอร์โพซิชันก็ได้นะถ้าจะทำให้เป็นทรานเซอร์ฟังก์ชันชุดเดียวดังนั้นโจทย์ข้อนั้นของอาจารย์เนี่ยจริงๆอาจารย์จะต้องไปแก้ที่ข้อย่อยข้อที่2ให้เป็นไม่ได้เปอร์แค่ VS เพราะว่าถ้าเปอร์แค่ VS ตัวเดียวแล้วถ้าใช้เทคนิคนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้านักศึกษาจะเลี่ยงไปใช้เทคนิคซูเปอร์โพซิชันก็ได้แต่ว่าความวัตถุประสงค์ของอาจารย์ในข้อนั้นแค่ให้นักศึกษาโชว์ตัวเมทริกหลักก่อนก็คือเมทริก A ให้ได้ก่อนแล้วข้อ2เนี่ยแค่เอารีซอลต์จากเมทริก A B C D มานะครับแล้วก็จัดให้อยู่ในรูปของเมทริกที่จะนำไปสู่การหาค่าทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเอาท์พุตต่ออินพุตให้ได้แต่ต่ออินพุตของอาจารย์พลาดตรงที่ว่าอาจารย์ไม่ได้ระบุทั้ง2ตัวเท่านั้นเองนะครับจริงๆมันต้องเขียนข้อย่อยตรงนั้นจะต้องเขียนอินพุต2ตัวไว้เลยนะครับไม่ใช่แค่มีแค่ VS ตัวเดียวครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมโอเคตอนนี้นักศึกษาน่าจะรันเนื้อหาได้โอเคเนาะเพราะว่าเนื้อหาเริ่มจะยากขึ้นแล้วก็คือมิดเทอมอาจารย์ตั้งใจจะให้จบรูทโลกัสเลยนะคือพยายามจะเป็นเทอมแรกที่อาจารย์จบดีไซน์สักทีนะคือเทอมก่อนหน้านี้ทุกเทอมเนี่ยอาจารย์จบดีไซน์แค่พาร์ทไทม์โดเมนเท่านั้นเองครับแต่ว่าดีไซน์ใน frequency domain เนี่ยไม่เคยจบเลยนะครับเนื้อหามันเยอะมากแล้วอาจารย์จะรวบรัดตัดตอนก็ไม่ได้นะครับพอรวบรัดมากปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็จะตามไม่ทันนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะหาเทคนิคที่จะทำให้จบเนื้อหาให้ครบเป็นปีแรกสักทีนะโอเคอ่ะแยกย้ายทานข้าวได้ครับขอบคุณครับเจอกันวันพระฤหัสนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ